กิจกรรมนี้กราบขอบคุณครับผมครับสวัสดีครับผมคุณอัญชลีนะครับวันนี้ขอแสดงความยินดีนะครับแล้วก็รู้สึกปลื้มปิติยินดีกับทุกท่านนะครับสมาชิกซุ้มตักกศิลาของเรานะครับโดยสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธรนะครับเป็นแบ็กอัพให้เราโดยท่านผอ.คมกิจอภิชัยสรพันธ์นะครับแล้วก็วันนี้ยินดีกับหลายๆท่านด้วยที่ท่านจะได้เปิดโลกไลน์บอทนะครับโดยที่เรามีพื้นฐานแล้วก็มีบุคลากรระดับเทพนะครับในการคือเรียกว่าเป็นนักคำนวณมือฉมังคนหนึ่งของประเทศไทยเลยล่ะระดับประเทศเลยเราตัวผมเองแล้วหลายท่านอ่ะผมเชื่อว่าท่านมีความภูมิใจมากที่ท่านได้ท่านบุคคลผู้นี้ที่เป็นวิทยากรในวันนี้นะครับได้มาอยู่ร่วมเป็นพี่เป็นน้องร่วมกับเรานะครับวันนี้ก็ได้โอกาสแล้วก็ได้เวลาสมควรนะครับก็ขออนุญาตพวกเราได้อบรมในหัวข้อนะครับเปิดสเปซชีตนะครับหลังบ้านไลน์แฮกเกอร์ทอนนะครับโดยท่านอาจารย์ธีรพัฒน์สุวรรณรุจินะครับท่านเป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจังหวัดลพบุรีเรียนเชิญท่านครับครับสวัสดีครับขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณท่านประธานก็คือกวดใจดีนะครับแล้วก็ขอโอกาสครูใหญ่นะครับสวัสดีพวกเราทุกคนนะครับวันนี้นะครับเป็นสเปซชีตนะครับที่ได้พัฒนาขึ้นมานะครับสำหรับรองรับงานที่จะไปเข้างานไลน์แฮกเกอร์ทอนแต่พอดีของเราเนี่ยมีแต่สิทธินะครับไม่ได้มีสิทธิ์เข้ารอบกับเขาใน8ทีมที่เขาเลือกจาก200กว่าทีมนะครับก็เลยเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ก็เลยเอามาเปิดนะครับวันนี้เนี่ยนะครับอยากจะให้ทุกท่านนะครับก๊อปสเปซชีทตัวนี้ก่อนนะครับเป็นอันดับแรกเลยนะครับเดี๋ยวนะครับครับนึงนะครับจึ๊บสเปซชีทที่ว่านี้อยู่ใน My Driveได้หายไปไหนครับหนึ่งโอเค Art of Spreadsheet บอทโอเค Line Hackathon โอเคเดี๋ยวส่งให้ใน Inbox นะครับสักครู่นะครับปึ๊บวันนี้ใครจะแชร์สกรีนดีครับขออาสาสมัครแชร์สกรีนสักหนึ่งท่านครับครับสำเนากันเลยนะครับนี่คือระบบหลังบ้านที่ใช้นะครับเพียงแต่ว่าไม่มีโค้ดของส่วนบางส่วนติดไปแค่นั้นเองนะครับเรามาศึกษาตัวนี้กันดูนะครับใครดีครับวันนี้พูดสะดวกไหมครับหรือว่าท่านสุชาติหรือมิสเตอร์พีคครับจะมาร่วมโคไพลอตกับผมดีครับวันนี้ขอเรียนเชิญครับเรียนเชิญได้ครับอาจารย์ขอบพระคุณครับเดี๋ยวขออนุญาตรับน้องน้องใหม่นะครับแชร์สกรีนได้เลยครับเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันครับสเปซชีทตัวนี้นะครับทำงานแบบนี้ครับใน U-List ก็คือนะครับจะเป็นลิสต์รายการนะครับลิสต์รายการของประเภทแล้วก็ประเภทย่อยๆทั้งหมดที่มันมีอยู่ในนี้นะครับซึ่งดึงมาจากไหนดึงมาจากชีทต่อไปครับชีทต่อไปจะเป็นตัวกำหนดค่าก็คือเผ่านะครับ Type หรือตัวเผ่าเนี่ยจะเป็นตัวกำหนดนะครับโดยเราจะกำหนดคลาสกับรุ่นลงไปนะครับในช่องคลาสรุ่นในคอลัมน์B-boy ครับคอลัมน์ B-boy คอลัมน์ scene จะเป็นนะครับคอลัมน์ B นะครับสมมุติว่าเราจะแบ่งรุ่นเป็นรุ่นของ5กิโล VIP เงี้ยครับเราก็จะเป็นเดี๋ยวค่อยมาแก้นะครับเดี๋ยวขออธิบายก่อนว่าชีทเนี้ยเนี่ยเป็นประกาศผลม.1เนาะม.1กับม.4ก็เลยจะมีระดับเนี่ยอยู่2ระดับก็คือ M1 กับ M4 อยู่ในคอลัมน์ M นะครับถ้าท่านสังเกตนะครับM1 ก็คือม.1 M4 ก็คือม.4 นะครับแล้วก็มีไทย ย่อยๆก็คือไทย
ไทรุ่นย่อยๆเนี่ยก็คือ A ถึง L นะครับซึ่งมันจะเป็นท็อป10ลำดับที่1ท็อป10ลำดับที่2นะครับมาดูคำอธิบายย้อนกลับมาในคอลัมน์ E นิดนึงครับท็อป10ลำดับที่3ท็อป10ลำดับที่10นะครับแล้วตัวจริงแล้วก็ตัวสำรองของม .1 นะครับแล้วก็ตัวจริงตัวสำรองของม .4 นะครับไล่ไปก็คือตามคัสกับรุ่นที่เรากำหนดนั่นแหละครับนะทีนี้เวลาเราไปประกาศผลนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ยูลิสก่อนว่ามันทำอะไรได้นะครับไปที่ยูลิสกับยูลิสขันงานก่อนหน้าครับจะสังเกตว่านะครับตอนนี้ตัวท็อป10เนี่ยนะครับตัวท็อป10เนี่ยมันจะมีอยู่10รายการด้วยกันเนาะก็คือมีท็อป10ลำดับที่1เนี่ยอยู่2คนก็คือไทป์ A นะครับไทป์ A ท่านเลือกที่คอลัมน์ D กับคอลัมน์ E พอครับ D ก็คือเลือกมอนะครับ E ก็คือเลือกรุ่นนะครับลองเปลี่ยน A ตัวที่2นะครับ A ตัวที่อยู่ในบรรทัดที่4มั้งนะครับพอดีผมมองไม่ค่อยชัดนิดนึงเปลี่ยนเป็น B ดูครับมันก็จะเป็นท็อป10ลำดับที่2ให้เองมันจะไปดึงคำอธิบายมาให้นะครับเห็นไหมครับแล้วท็อป10ลำดับที่2เนี่ยชื่อยังไม่มีเพราะนั้นมันก็ยังไม่ปรากฏชื่ออยู่ในระบบนะครับนะถ้ามีชื่ออยู่ในระบบเดี๋ยวมันจะดึงชื่อมาใส่ในตารางนี้ให้นะครับนะลำดับที่3ก็เป็น C ลำดับที่4ก็เป็น D นะครับ5ก็เป็น E 6เป็น F นะครับ7มีอยู่2คนเห็นไหมครับ7มี G อยู่2คนเห็นไหมครับลองเปลี่ยนตัวหลังเป็น S ดูครับตัวล่างเป็น H ตัวล่างเป็น Hก็จะเปลี่ยนเป็นลำดับที่8นะครับแล้วก็ลำดับที่9แล้วลำดับที่10สอบได้คะแนนเท่ากัน2คนก็มีอยู่2คนนะครับคำถามคือเอ๊ะถ้าลำดับที่10มันมีอยู่3คนท่านจะทำยังไงนะครับแทรกบรรทัดเข้าไปเลยครับคลิกขวาที่หน้าบรรทัดครับแทรกบรรทัดด้านบนแล้วก็ copy 2คอลัมน์ครับคอลัมน์ A กับ B ข้างบนลงมาอยู่ที่ A กับ B ครับอยู่ที่ A กับ B ไม่ต้องก๊อปทั้งแถวก็ได้ครับแทรกคอลัมน์ด้านบนฮะก๊อปเฉพาะช่อง A 10อะครับ A 10กับ A กับ B 10 A 10กับ B 10ดึงลงมาครับดึงลงมาทับแถบสีน้ำเงินเลยครับครับเสร็จปั๊บมาเลือก M ครับเลือกคอลัมน์ D-docเลือกประเภทเลือกคาร์ดครับเลือกคาร์ดดับดาวคาร์ดเป็น M1 ครับแล้วไทป์เป็น J ครับไทป์เป็น J ไทป์เป็นคอลัมน์ J ก็คือเป็นลำดับที่10เห็นไหมครับเพราะนั้น J10 เนี่ยมันก็จะขึ้นว่าเป็น J01 J02 J03 นะครับก็คือท็อป10คนที่1คนที่2คนที่3นะครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับท่านสามารถเพิ่มตัวจริงนะครับตัวจริงตอนนี้มีตัวจริง M อยู่เท่าไหร่ครับK มี K01 อยู่ในบรรทัดที่15เห็นไหมครับในบรรทัดที่15จะเริ่มเป็นตัวจริง K01 เห็นไหมครับ K001 K002 ครับไล่ลงไปจนถึง K003 ไล่ลงไปครับมันหมดแค่บรรทัดไหนครับลองดูให้ผมซิมันหมดแค่3หมดแค่ K เท่าไหร่ครับพอดีตัวมันเล็กนะผมมองไม่เห็น K39K 30ถ้าจะเพิ่มอีก10บรรทัดท่านก็แทรกเข้าไปอีก10บรรทัดครับลากคุม10บรรทัดประกาศสัก10คนครับสำเนาลงมาครับสำเนาช่องนี้ครับช่อง E กับ F อ่ะครับช่องโทษช่อง D กับ E อ่ะครับสำเนาลงมาเลยครับลากคุมลงมาทั้งหมดครับคุมลงมาเลยครับครับก่อนสีน้ำเงินนะเว้นสีน้ำเงินไว้ตัวนึงเพราะสีน้ำเงินนั้นต้องเป็นหัวตารางนะครับแล้วก็ไปลากช่อง B boy นิดนึงครับ B boy ลากลงมาอีกทีนึงครับเรียบร้อยครับเนี่ยเพิ่มลำดับแล้วมันก็จะเพิ่มเป็น K ลำดับต่อไปให้นะครับนี่คือประกาศผลมากกว่านะครับตัวสำรองจะเอากี่คนก็เหมือนกันครับเหมือนเราประกาศเบอร์เสื้อวิ่งนะครับเราจะเอากี่เบอร์เราก็ประกาศไปนะครับมันจะคั่นด้วยแถบน้ำเงินของมันเองมันจะรู้เองว่าน้ำเงินที่มันไม่มีตัวคอลัมน์คลาสกับคอลัมน์รุ่นเนี่ยมันจะเป็นแถบน้ำเงินที่เป็นอะไรครับที่เป็นหัวจั่วหัวของอันต่อไปนะครับนะลองมาดูครับช่วยขยายนิดนึงก็ดีครับใช่ครับทีนี้มาดูที่รีเควสต์ครับรีเควสต์ทำหน้าที่อะไรครับรีเควสต์ทำหน้าที่แมปปิ้งครับว่าเบอร์ที่มีเนี่ยนะ
M1A002 เนี่ยไม่มีเบอร์คาดแดงเนี่ยแสดงว่าบิ๊กเนี่ยไม่มีคุณ user message นี้หรือคุณคีย์รหัสนี้เข้ามาเนี่ยคุณคีย์เข้ามาผิดแหละเพราะจริงๆมันคือ B001 ครับลองแก้เป็น B001 สิแก้ A เป็น B ครับและแก้เลข2เป็นเลข1ครับเป็น B boy B ใหญ่ครับ B พิมพ์ใหญ่ M1 จุดเว้นวรรคนะครับแล้วก็ B boy แล้วก็เว้นวรรคด้วยนะครับฮะเว้นวรรคสักนิดนึงครับจริงๆมันหาเจอแหละนะครับแต่ว่าเว้นวรรคนิดให้มันเหมือนกันนะครับแล้วไปดูชื่อครับสมนึกสงวนเผ่าเนี่ยไปอยู่ในยูลิสไหมอยู่เป็นประกาศผลคนที่2ไหมเราไม่ได้พิมพ์ชื่อนะครับชื่อนี้จะวิ่งเข้ามาเองเลยข้างบนครับข้างบนข้างบนท็อป10ครับท็อป10สมนึกสงวนเผ่าเข้ามาแล้วครับเห็นไหมครับนะโอเคไหมครับลักษณะการทำงานจะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้ตอนที่จ่ายเนี่ยนะครับตอนที่จ่ายเนี่ยจะอยู่ในแผนงานเพศครับแผนงานเพศเพศหมายความว่ามีการจ่ายเงินปั๊บเนี่ยนะครับ user ID ที่รับเข้ามาจากบอทเนี่ยมันจะปรากฏขึ้นพร้อมกับยอดเงินนะครับแล้วมันก็จะไปเช็คกับ request เช็คที่ request ครับว่าเฮ้ยเงินที่ต้องจ่ายของแต่ละคนเนี่ยมันคือเท่าไหร่นะครับ payment จริงๆมันคือเท่าไหร่แล้วจ่ายแล้วหรือยังถ้าจ่ายแล้วมันก็จะไปติ๊กเป็นช่องจ่ายให้นะครับเช็คอินคือแผนงานที่ไว้สำหรับตอนไหนครับแผ่นงานต่อไปครับแผ่นงานเช็คอินครับเช็คอินคือแผ่นงานที่ไว้เช็ค user ID สำหรับขั้นตอนของการเจอครับแล้วก็ฟินิชเชอร์นะครับสำหรับตอนเข้าเส้นชัยนะครับมันจะไปเช็คติ๊ก4สเตจใน ulist ให้นะครับถ้ากลับไปดูที่ ulist นะครับมันจะมี4สเตจครับก็คือสเตจของอะไรบ้างครับสเตจของ call เนี่ยจริงๆมันเป็นคำว่าจองนะครับสเตจสีเขียวเนี่ย column J เนี่ยมันเป็นคำว่าจ่ายนะครับสเตจของ column K เนี่ยมันเป็นคำว่าเจอนะครับแล้วสเตทของ L เนี่ยมันเป็นคำว่าจากนะครับจองจ่ายเจอจากเราใช้คอนเซปต์นี้นะครับตอนที่เราจองบิ๊กวิ่งนะครับแต่พอมาเป็นเบอร์ที่มันเป็นเบอร์ประกาศผลหรือเบอร์ของโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ใช้คอนเซปต์ว่าเรียกรถพยาบาลก็คือ call นะครับเข้าไปรับผู้ป่วยก็คือเข้ามาเป็นเคสนะครับเข้าถึงโรงพยาบาลแล้วเจอหมอแล้วก็เป็นแคร์นะครับแล้วออกจากโรงพยาบาลแล้วก็เป็นโค้ชนะครับเราก็ใช้คอนเซปต์4คอนเซปต์เนี้ยเข้าไปประยุกต์เหมือนเดิมครับเพียงแต่เปลี่ยน data เป็นชุด data เข้าไปแค่นั้นเองนะครับมาดูแผนงานสุดท้ายก่อนให้เข้าใจนะครับชาร์ตแมปคืออะไรครับชาร์ตแมปคือแผนงานที่จะแสดงสีแดงเหลืองเขียวฟ้าเมื่อกี้เนี่ยนะครับโดยแสดงตามสีที่มันมีการติ๊กนะครับตอนนี้ยังไม่มีการติ๊กอะไรเลยมันก็เป็นสีขาวทั้งหมดนั่นเองนะครับโอเคมั้ยครับนะเดี๋ยวเราลองมาเปลี่ยนข้อมูลกันดูครับลองเปลี่ยนไทป์ดูครับสมมติวันนี้มีท่านพีคเนี่ยอยากจะทำ data เรื่องอะไรผมให้เปิดให้คิดสัก5นาทีก่อนนะครับอยากทำ data เรื่องอะไรแล้วเดี๋ยวผมจะลองบิด data นั้นเนี่ยมาใส่ตารางนี้เดี๋ยวสักครู่นะครับคิดออกยังครับจะทำ data เรื่องอะไรเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างไอเดียก่อนว่าผมมี data เรื่องอะไรบ้างนะครับแชทเดี๋ยว stop แชทสกรีนแป๊บนึงครับระหว่างคลิปนะครับ data ที่ผมมีเนี่ยนะครับผมทำเรื่องอะไรไปบ้างนะครับอันนี้ก็คือ data เรื่องเดียวกันนะครับ data ที่ผมมีผมทำเรื่องเตรียมของงานวิ่งเดี๋ยวให้ดูไลฟ์แฮกจริงๆนี่คือตัวจริงๆของมันนะครับตัวจริงของมันก็คือแบ่งออกเป็นไทป์เนี่ยก็คือรุ่น VVIP 5กก VVIP 5กกคลาส D VVIP 5กกนะครับรุ่น C รุ่น D นะครับรุ่น C A B C D ก็คือรุ่นอายุที่แตกต่างกันนั่นเองนะครับนะเราเพิ่มตรงนี้ครับแล้วเราไปสร้างบิ๊บตรงนี้ด้วยวิธีการแบบเดียวกันนะครับก็คือเพิ่มบิ๊บจะเพิ่มบิ๊บตรงนี้ใช่ไหมก็แทรกประทัดเข้าไปตรงชุดนี้นะครับตรงนี้ถึง04เนาะสมมุติว่าเอาสัก4เบอร์เท่าทีแป๊บหนึ่งนะครับ
เอาอีกสัก4เบอร์แทรกแถว above แบบนี้ครับแล้วก็ก๊อปตัวนี้ลงมาอีก4ช่องนะครับอันนี้ด้วยนะครับก๊อปลงมาเวลาก๊อปลากคุมแล้วกดคอนโทรล D ได้นะครับมันจะดันให้เองนะครับเบอร์5เบอร์6เบอร์7เบอร์8มาละนะครับตรงนี้ก็ทำเช็คบ็อกซ์ก็เหมือนเดิมครับก็คือ insert แล้วก็สั่งเช็คบ็อกซ์นะครับทำให้เป็นเช็คบ็อกซ์นะครับสูตรมันอยู่ในช่องนี้อยู่แล้วก็คือเป็น array formula อยู่ที่ด้านบนอยู่แล้วนะครับนะด้านบนจะเป็นสูตร array formula อยู่แล้วหมายความว่าถ้ามีการเช็คมีรายชื่อนี้อยู่ในแผ่นงาน request นะครับแผ่นงาน request lookup ไปที่แผ่นงาน request นะครับนะถ้าเจอแล้วแล้วก็นะครับให้มาติ๊กนะครับถ้าเจอแล้วแล้วก็ให้มาติ๊กนะครับเพราะนั้นมันก็จะมาติ๊กเองอัตโนมัตินะครับว่าเจอแล้วยังจ่ายหรือยังเจอกันหรือยังแล้วจากกันหรือยังนะครับแล้วก็ที่ char map ก็จะอย่างที่เห็นนะครับถ้าเราดูรูดุ้น VVIP 5 กม.ก็จะเห็นเป็น char map ว่าอันไหนฟ้าอันไหนแดงอันไหนเหลืองนะครับเป็นผังนะครับอันนี้คือตัวอย่างของงานวิ่งนะครับอันที่1 นะครับตัวอย่างอันที่2ก็คือตัวอย่างที่เอาไปใช้กับห้องของโรงพยาบาลนะครับเราไปประยุกต์ใช้กับห้องโรงพยาบาลได้นะครับแล้วก็ใส่ type เป็นอะไรครับใส่ใช้เป็นชื่อห้องอายุรกรรม type A type B type C ก็คือห้องธรรมดาห้องพิเศษห้องสแตนดาร์ดนะครับแล้วแต่นะอายุรกรรม7มีไทป์ A อย่างเดียวอันนี้มีไทป์ A อย่างเดียวนะครับนะเราก็ไปกำหนดเตียงครับว่าในอายุรกรรม7จะมีกี่เตียงก็ไปกำหนดเปิดยูลิสขึ้นมาครับแล้วแต่จะคอลเบอร์ขึ้นมาว่ามีเบอร์1เบอร์2นะเบอร์3เบอร์4เบอร์5เบอร์6เบอร์7เบอร์8เบอร์9นะครับจากจะเพิ่มเตียงที่10เหมือนเดิมครับแทรกบรรทัดเข้าไปผมเพิ่ม3เตียงแทรกบรรทัดเข้าไป insert 3 row above นะครับแล้วก็ก๊อป3ช่องนี้นะครับลงมา 3-4 ช่องนี้ลากคุมกด Ctrl D ปึ๊บนะครับ7 8 9 10 11 12มาแล้วนะครับนะถ้าจะเปลี่ยนไทป์เป็นไทป์ B ก็เซตไทป์เป็นไทป์ B ซะมันก็จะไปรันเป็น B01 ให้นะครับนะครับเลขเรื่องเลขรันเลขเนี่ยเราไม่ต้องไปยุ่งละนะครับเราปล่อยให้มันรันอัตโนมัติได้เลยนะครับด้วยฟอร์มูลาที่ใส่ไว้ให้แล้วนะครับตัวนี้ครับที่บอกว่าอันนี้คือหลังบ้านจริงๆนะครับเพราะว่ามันจะเก็บล็อกแมสเสจที่ทุกคนคีย์เข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นหนานเมืองแก้วไม่ว่าจะเป็นท่านนู้นท่านนี้นะครับที่ท่านได้เพิ่มบอทไปเมื่อวานเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมครับแล้วท่านมีการจองมีการอะไรเข้ามาเนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยบุ๊กกิ้งจะเป็นตัวประมวลผลนะครับว่าใครจองรุ่นอะไรไปนะครับเดี๋ยวให้แอดบอทอีกทีนึงนะครับ developer.line.bit console นะครับมีใครยังไม่เคยทำบอทเลยครับยังไม่เคยสร้างบอทเลยบวก2มานิดนึงครับจะได้รู้ปริมาณว่ามากน้อยขนาดไหนนะครับขอบวก2ในช่องแชทนิดนึงครับแสดงว่าเคยกันหมดแล้วใช่ไหมครับเอวิทยากรยังอยู่คนเดียวหรือมันหลุดไปแล้วหรือเปล่าครับบวก2เข้ามานิดนึงครับถ้าท่านยังไม่เคยทำบอทเลยนะครับเดี๋ยวจะได้ดูว่าวันนี้เนี่ยจะต้องสอนหรือไม่ต้องสอนนะครับเนี่ยครับบอทนะครับแอปตัวนี้เป็นเพื่อนนะครับอาจจะแกน QR code ก็ได้ครับหรือจะใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับตัวที่ส่งในช่องแชทนะครับเคยทำนานแล้วตอนนี้ลืมแล้วโอเคเดี๋ยวมีการทบทวนกันก็ได้ครับนะครับนะ add 935นะครับ add เป็นเพื่อนแล้วก็พิมพ์คำว่าเมนูนะครับพอบอทเป็นเพื่อนปั๊บพิมพ์คำว่าเมนูภาษาไทยนะครับแล้วท่านเลือกหัวข้อจองนะครับท่านจะเล่นหัวข้อจองได้เต็มเหนี่ยวเลยนะครับหัวข้ออื่นอย่าเพิ่งเล่นนะครับมันยังไม่โอเคนะครับข้อมูลที่ท่านเริ่มมีการจองเข้ามานะครับมันจะเข้ามาในล็อกแมสเสจของผมเนี่ยครับผมรู้เลยว่าครูแบงค์เพิ่มเพื่อนแล้วนะครับมีการบุ๊กกิ้งและท่านสดท่านวันวานท่านนพรุตนะครับนะครูแบงค์เริ่มเลือก5กิโลแล้วนะครับท่านพิษอะไรเนี่ยพิษนุนะครับนะเริ่มเลือกรุ่นเริ่มเลือกอะไรกันแล้วนะครับนะ
แล้วผมก็จะข้อมูลที่มันอยู่หลังบ้านนะครับที่ครูแบงค์เลือกแล้วนะว่าเป็น5กิโล B1 เนี่ยยังไม่ได้ยืนยันนะมาดูใน Booking เนี่ยก็จะเห็นเลยว่า Booking ของผมเนี่ยรายการหลังๆที่ถูกเพิ่มเข้ามาเนี่ยครับนะผมสามารถประมวลผลได้เลยนะครับว่าใครเลือกอะไรไว้นะครับแล้วมีการคอนเฟิร์มจองเมื่อวันที่16เวลากี่โมงนะครับนะท่านลองท่านหลังๆในช่วยยืนยันการจองที่ท่านเลือกด้วยนะครับนะไม่ได้เก็บตังค์จริงนะครับอันนี้จองเล่นๆกันนะครับนะเดี๋ยวมันจะมาขึ้นตรงผังชาร์ตตรงนี้ครับนะว่าชื่อต่อไปเนี้ยมันจองแล้วนะจองรุ่นนี้นะจองรุ่นนี้นะนะครับลองดูครับลองเล่นกันดูก่อนสักพักหนึ่งนะครับนะเนี่ยมากันเป็นแถวเลยนะครับกดจองแล้วเนี่ยท่านอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกนะครับมีคนกดจองแล้วท่านสดกดจองแล้วท่านธนิเชษกดจองแล้วถ้าไม่ได้ยกเลิกการจองเนี่ยชุดหลังๆเนี่ยมันจะขึ้นเห็นไหมครับกระดานนี้มันจะขึ้นอัตโนมัติเลยว่าท่านจองรุ่นนี้มาแล้วท่านคอนเฟิร์มการจองแล้วแต่ถ้าท่านยกเลิกเนี่ยรายการต่อไปนี้มันจะหายไปนะครับจากผังของผมนะครับเพราะฉะนั้นจากผังบุ๊กกิ้งเนี่ยสิ่งที่ผมทำก็คือโยนมันเข้ารีเควสครับโยนมันเข้ารีเควสแล้วบอกว่ารีเควสเนี้ยไปรีเควสแมปปิ้งเท่ากับเบอร์บิ๊กตัวไหนบ้างนะครับซึ่งตัวเนี้ยมันก็จะไปทำหน้าที่ลงในชาร์ทแมปต่อไปนะครับแอดทำไม ICU Hat มีคนเข้ามาได้แสดงว่าเป็นขาเก่าที่เคยคุ้นเคยกันนะครับนะมาครับเดี๋ยวเรามาทดลองกันดูนะครับตกลงตัดสินใจได้ยังครับเอาเรื่องอะไรดีอยากทำเรื่องอะไรครับเผื่อจะได้โจทย์จริงๆไปเลยท่านมิสเตอร์พีคเอาเป็นฐานข้อมูลฐานข้อมูลสุขภาพเรื่องการคัดกรองพวกเบาหวานความดันอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับโอเคได้เลยครับได้เลยครับนะเดี๋ยวให้ดูตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะครับถ้าเป็นประวัติความดันเนี่ยจะเป็น NCD เนาะใช่ไหมได้ถูกต้องครับอาจารย์นี่ครับฐานข้อมูลประวัติความดันเห็นไหมใช่ปะมันก็จะมีเบาหวานกลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C กลุ่ม D นะครับซึ่งเป็นผู้ป่วยในที่ไหนครับผู้ป่วยจากอำเภอเมืองลพบุรีหรือผู้ป่วยจากอำเภอโคกสำโรงนะครับตำบลอะไรอย่างเงี้ยมั้ยเอามั้ยเอานี้มั้ยเทียบกลับไปหรือท่านแบ่งย่อยยังไงต้องถามวิธีการแบ่งย่อยเราจะได้แบ่งคลาสกับแบ่งรุ่นได้ถูกอันนี้เขาเป็นตัวอย่างเฉยๆว่าจากพื้นที่แล้วก็เป็นตำบลอำเภอแล้วก็มาเป็นกลุ่มโรคมันเหมือนกับอะไรครับผมอธิบายหลักการว่าเหมือนกับท่านมีเนี่ยนายสมบัติใจเย็นเนี่ยขึ้นรถหรือขึ้นเครื่องบินจากช่อง A นะครับจากสนามบินเมืองลพบุรีนะครับไปแลนดิ้งที่อะไรครับไปแลนดิ้งที่โรคเบาหวานปลายทางนะครับเพราะนั้นคนกลุ่มนี้มันเหมือนบินมาด้วยกันแล้วมาลงที่สีน้ำเงินนะครับให้ท่านมองแบบนี้ครับมันคือการทำเดสติเนชันหรือการทำปลายทางให้กับข้อมูลอาจารย์ครับขอโทษครับจอยังไม่ขึ้นอ๋อโทษทีโอ้ลืมครับหนึ่งนะครับมันเหมือนอย่างเงี้ยครับมันเหมือนกับคนที่ชื่อสมบัติใจเย็นเนี่ยครับคนที่ชื่อเพียงใจเนี่ยคนที่ชื่อพินภาเนี่ยมาจากเป็นอะไรครับมาจากคนละช่องทางกันเนาะอันนี้ช่องทาง A อันนี้ช่องทาง B นะครับอันนี้มาจากกกโกนี้มาจากกงธนูอันนี้มาจากเขาพระงามมาจากเขาสำยอดนะครับแต่ขึ้นที่อะไรขึ้นที่สนามบินเดียวกันครับคนละประตูแค่นั้นเองเข้าสนามบินคนละประตูเกต A เกต B เกต C แต่ไปขึ้นเครื่องลำเดียวกันคือขึ้นเครื่องที่มาจากสนามบินต้นทางคือเมืองลพบุรีแล้วมาแลนดิ้งที่ไหนครับมาแลนดิ้งที่สนามบินประวัตินะครับถ้าท่านมองระบบนี้เข้าใจเนี่ยท่านจะประยุกต์ใช้อีกหลายๆเรื่องได้เหมือนกันครับถามว่า ICU Hack เนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรนะครับจริงๆแล้วมันคืออะไรนะครับถ้าเรามองดูดีๆเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าห้องพิเศษเห็นไหมครับคือปลายทางของคนที่จะเข้ามานะครับเป็นห้องพิเศษที่มาจากกลุ่มอายุรกรรมไทป์เป็น A ไทป์เป็น B นะครับหรือไทป์เป็น C นะครับหรือจะเข้าไปที่ปลายทางของห้อง ICU แลนดิ้งที่ห้อง ICU แต่ต้นทางเนี่ยบอกว่าเป็น ICU สัญญกรรมนะ
อย่างเงี้ยก็ได้นะครับหรือจะเป็นเรื่องของการวิ่งลักษณะเดียวกันครับเรื่องของการวิ่งก็เหมือนกันนะครับอย่างที่เปิดให้ดูตั้งแต่แรกนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยก็คือคุณจะรุ่นอายุไหนไม่สนใจล่ะคุณจะเกรดไหนไม่สนใจมาจากประตูไหนไม่สนใจแต่คุณเป็นกลุ่มที่มาจากสนามบิน VVIP แล้วมาแลนดิ้งในกลุ่ม5กิโลนะครับเพราะนั้นพอเราจับหลักการวางโครงสร้างข้อมูลแบบนี้ได้เนี่ยมันจะเห็นว่ามันยุบคอลัมน์5กิโลที่มันจะต้องเป็นคอลัมน์เพิ่มอีกคอลัมน์นึงไปไว้ด้านบนทั้งหมดเลยนะครับเราก็มาวางโครงสร้างเลยแหละมาดูกันครับเดี๋ยวขอเชิญท่านมิสเตอร์พีคนะครับเอา NCD เนาะท่านต้องอธิบายแล้วนะครับว่า NCD เนี่ยก็เป็นการถ่ายทอดความรู้กันไปในตัวด้วยว่ามีกลุ่มโรคอะไรบ้างใช่ไหมครับนะลองดูครับลองแชร์สกรีนดูครับหลังบ้านไม่ซับซ้อนครับหลังบ้านมีแค่สเปซชีทอยู่ไม่เท่าไหร่ครับช่วยซูมนิดนึงครับแล้วไปที่ไทป์เลยครับไปที่การแบ่งไทป์เผ่าซูมสักนิดนึงเพื่อจะได้เห็นชัดขึ้นนะครับไปที่ไทป์เลยครับไทป์แผ่นงานที่2ครับเราจะกำหนดชนเผ่าก่อนนะครับไอ้กลุ่มประเภทเนี่ยนะครับยังไม่ต้องไปเปลี่ยนมันเป็น AP 01 AP 02ในคอลัมน์ J ครับเรามีอยู่5กี่โรคนะ7โรคใช่ไหมเบาหวานความดันหัวใจใช่ไหมเบาหวานและคณะใช่ไหมครับลองดูเลยครับแทนที่ม .1 ครับเพนด้วยเบาหวานเข้าไปครับคำอธิบายครับเบาหวานครับเบาหวานโรคอะไรครับ NCD ความดันนะสัก 2-3 ตัวก็พอนะครับพอที่เข้าใจวิธีการเปลี่ยนโครงสร้างของสเปซชีทนี้นะครับนะลบทิ้งได้เลยครับลบ AP ทิ้งด้วยครับ AP 4 AP 5ก็เหมือนกันครับนะลำดับนี้ผมใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า sequence เอาไว้นะครับถ้าไปดูในบรรทัดเลข1ครับบรรทัดที่เป็นเลขเลขดูเลขตรงเลข1ครับมันจะมีสูตรอยู่ว่าเท่ากับ sequence นะครับโดยเลขลำดับที่ได้เนี่ยเกิดจากการนับคอลัมน์ i มาว่าคอลัมน์ i บรรทัดที่2เป็นต้นไปเนี่ยมีไม่ว่างอยู่กี่บรรทัดเนาะเขาออกมาได้3 sequence 3ก็คือได้เลข1เลข3แค่นั้นเองนะครับถ้าเขา i ออกมาได้เป็น4บรรทัดมันก็จะรันเลข1เลข4แค่นั้นเองนะครับฟังก์ชัน sequence ทำงานแบบนี้นะครับทีนี้ย้อนกลับไปดู ulysses ครับ ulysses ได้อะไรออกมาครับ ulysses ได้ AP 01เป็นเบาหวาน AP 02เป็นผู้ป่วยความดันโลหิตโอเคไหมครับโอเคไหมครับเลื่อนลงไป AP 03เป็นผู้ป่วยไขมันในหลอดเลือดนึกออกแล้วนะครับถ้ามี04เดี๋ยวมันจะคาดน้ำเงินเองอัตโนมัตินะครับนะถ้ามี04เพิ่มขึ้นมาตอนนี้มันยังไม่มีมันก็เลยเป็น NAนึกออกนะครับนะถ้าเราเพิ่มหรือเราจะเปลี่ยนให้มันเป็นข้อมูลแบบถ้าเราจะเปลี่ยนให้มันเป็นตัวข้อมูลเราก็เปลี่ยนได้นะครับนะมาดูครับในกลุ่มของเบาหวานเราจะแบ่งย่อยเป็นยังไงครับสมพงษ์บอกชื่อผมขึ้นคนแรกเลยเนี่ยเป็นผู้ป่วยคนแรกแล้วมั้งเนี่ยยังไงกันเนี่ยมาครับมาดูที่คลาสกับรุ่นครับตอนนี้ไม่ต้องกำหนดคลาสและรุ่นแล้วครับท่านจะแบ่งผู้ป่วยเบาหวานออกเป็นต้นทางของโรคเนี้ยครับจะมาจากอะไรได้บ้างเช่นมาจากกลุ่มอายุมาจากอะไรครับมาจากสถานที่ก็ได้ครับขึ้นอยู่กับจะแบ่งคลาสกับรุ่นของเขาจำแนกประเภทออกมาอยากจะจำแนกเป็นยังไงดีครับกลุ่มอายุไหมเอาไหมครับเวลาใส่ต้องใส่ครับอันนั้นต้องใส่ไหมครับอธิบายเพศกับกลุ่มอายุไหมเอาไหมครับถ้างั้นท่านต้องใส่ว่าชายครับท่านต้องใส่ชายพิมพ์คำว่าชายเข้าไปครับแทนที่ M1 ครับชายชายชอไอยอชายจุดนะครับต้องใส่ฟูลสต็อปนะครับจุดเนี่ยมันจะเป็นตัวตัดนะครับเพราะของผู้หลอดว่าจุดจะเป็นตัวตัดแล้วก็เครื่องหมายขีดกลางครับขีดกลาง A ครับ A ครับEnter ครับเดี๋ยวก็จะตัดคลาสออกมาเป็นคำว่าชายจุดกับคำว่า A เห็นไหมครับแล้วเราค่อยอธิบายว่าชาย A เนี่ย
คำอธิบายของเขาก็คืออายุเท่าไหร่เป็นชายอายุ10ถึง15ปีอะไรอย่างเงี้ยใส่คำอธิบายเลยครับนะเป็นชายอายุ10ถึง15ปีหรือยังไงก็ตามแต่ไม่ต้องสนใจสูตรเลยครับใส่แทนที่เลยนั่นแหละครับผมว่าเว้นวรรคระหว่างชายกับอายุสักนิดนึงครับเวลาเผื่อเราไปใช้ในอนาคตมันจะใช้ได้ดีขึ้นนะครับโอเคนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวก็มีชาย B ใช่ไหมชาย B ชาย C ถูกป่ะครับลองดูครับก๊อปลงมาครับชาย B ชาย B ก๊อปชาย A ลงมาครับมีกี่ช่วงอายุครับเป็นชาย B แล้วก็ใส่คำอธิบายครับชาย B คืออะไรครับชายอายุ41ถึงเท่าไหร่ปีก็ว่ากันไปชายอายุ41ถึง55 45อย่างครับต้องมีชาย C อีกแล้วเดี๋ยวมีหญิง A หญิง B อีกเนาะตอนเปิด data เริ่มต้นเนี่ยครับก็เหนื่อยแล้วครับแต่ว่าถ้าท่านรู้ formula เนี่ยท่านบอกว่าท่านจะทำ A B C D เนี่ยก็จะง่ายขึ้นนะครับนะเดี๋ยวให้ผมให้ทำสักเอาใช้ให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวยิงเดี๋ยวผมพาทำครับเดี๋ยวยิงเดี๋ยวผมพาทำยิงก็แบ่งช่วงอายุเหมือนกันเนาะเท่ากันเนาะใช่ไหมครับโอเคท่านทำใช้ให้เสร็จก่อนหลอกให้งงก่อนนะครับแล้วค่อยเฉลยนะครับกดคอนโทรลดีก็ได้นะครับไม่ต้องเริ่มขึ้นเริ่มลงถ้าอยู่ข้างล่างเนี่ยกดคอนโทรลดีมันจะก๊อปด้านบนลงมาด้านล่างอยู่ตรง M1E อ่ะครับอยู่ที่ช่อง M1E ช่องข้างล่างครับไม่ช่องข้างล่างบรรทัดที่5ลำดับที่5แล้วกดคอนโทรลดีด็อกครับคอนโทรลดีด็อกลองฟิลดาวน์ดูซิแล้วค่อยดับเบิลคลิกเข้าไปแก้เป็น E นะครับบางทีเราเลื่อนขึ้นไปเราลากลงเนี่ยการเลื่อนเมาส์ด้วยความอุตสาหะของเราเนี่ยมันกินเวลาโดยที่เราไม่ทันรู้ตัวครับเพราะนั้นเราเปลี่ยนอ๋อเป็นหญิงแล้วใช่ไหมโอเคงั้นพอก่อนครับไปที่จำนวนเงินครับช่องจำนวนเงินช่องแรกเลยครับผมจะฝากสูตรไว้ที่ช่องจำนวนเงินก่อนช่องจำนวนเงินครับไม่ครับแผ่นงานเดิมครับแผ่นงานไทยคอลัมน์ F ครับ F บรรทัดที่2F บรรทัดที่2เท่ากับครับขึ้นต้นสุดเท่ากับเลยครับเท่ากับ substitute FUB ครับ FUB substitute นั่นแหละครับวงเล็บเปิดข้อความของเราอยู่ในช่อง B boy บรรทัดที่2ครับ B2 ครับคลิกเลือกเลยครับหรือพิมพ์ก็ได้นะครับมันจะไฮไลท์สีส้มสีส้มนี่คือ B2 นะครับไม่ต้องใส่โคลอน B ก็ได้ครับเดี๋ยวค่อยลากเอาก็ได้ครับถ้าใส่โคลอน B ท่านต้องมาครอบอะไรฟอร์มูล่าคอมม่าครับใส่เครื่องหมายฟันหนูครับคำพูดเปิดฟันหนูคู่ครับข้างในฟันหนูพิมพ์คำว่าชายครับก็คือหาคำว่าชายใน B2 นะครับคอมม่าครับใส่ฟันหนูครับข้างในฟันหนูเขียนคำว่าหญิงครับแทนที่คำว่าชายทั้งหมดด้วยคำว่าหญิงนะครับวงเล็บปิดครับวงเล็บปิดด้านหลังคำพูดปิดนั่นแหละครับ enter เลยครับแล้วลากลงมา4บรรทัดตอบถูกก็ได้ครับติ๊กถูกก็ได้ครับท่านจะได้หญิง A หญิง B หญิง C หญิง D ใช่ไหมครับโดยที่ท่านไม่ต้องพิมพ์แต่ท่านใช้ substitute ในการเปลี่ยนนะครับ copy เลยครับ copy หญิง A หญิง B หญิง C หญิง D 4บรรทัดครับเอาแค่4บรรทัดครับ control C copy ตอนวางด้วย control shift V นะครับวางค่าอย่างเดียว control shift V ควบคุมยกระดับแล้วก็ V มันจะวางค่าอย่างเดียวทีนี้ท่านไปเปลี่ยนสูตรอีกรอบนึงครับสูตรจำนวนเงินครับเปลี่ยนคอลัมน์ B2 เป็นคอลัมน์ E2 ครับเปลี่ยนเป็น E2 เปลี่ยนสูตรเป็น E2 enter ครับcopy ลงมา4บรรทัดเหมือนเดิมครับเอา4บรรทัดก่อนcopy 4บรรทัดนี้ครับไปวางแทนในคำอธิบายของผู้หญิงครับ control shift v เหมือนเดิมครับโอเค
ครบใช่ไหมครับทีนี้ก็เคลียร์ data ครับเอาจำนวนเงินลบทิ้งครับไม่ได้ใช้ละdata ข้างล่างก็ไม่เอาแล้วครับตั้งแต่บรรทัดที่9ลงไปเนี่ยครับ B9 ลงไปเนี่ยก็เคลียร์ออกเลยครับลบออกเลยครับคลาสแบ่งเป็นชายกับหญิงมีเด็กไหมหรือไม่มีเด็กไม่มีนะแบบนี้เท่านั้นนะครับท่านเคลียร์ตั้งแต่ MI เลยครับบรรทัดที่10ครับนั่นแหละครับเคลียร์ตรงนั้นอย่างเดียวก็ได้ครับปึ๊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 บด้านหลังเลยครับด้านหลังเดี๋ยวมันจะหายไปครับตรงคำอธิบายครับเคลียร์สักนิดโอเคเอาล่ะเหมือนเดิมครับกลับไปดูที่ยูริสครับตอนนี้เราต้องการอะไรครับยูริสของเราเนี่ยตัวเลือกเราเนี่ยมันจะไม่ใช่คลาส M1 แล้วแต่มันจะเป็นคลาสชายลองไปเปลี่ยน M1 เป็นชายดูครับเปลี่ยนเป็นชาย A นะครับมันก็คือชายอายุ35ถึง40ปีใช่ไหมครับซึ่งมีรหัสผู้ป่วยเป็น A001 นะครับแปลว่ากลุ่มนี้เราจะรับคนได้100คนในโควต้าของการรับของเราถ้าเราต้องการรับเป็นพันคนเนี่ยเราต้องไปขยายสูตรนะครับพี่ลงลิฟต์มาหรือยังไม่จีไปแล้วลงลิฟต์มาครับลงลิฟต์มาครับจีจอดครับลงลิฟต์มาไปขยายสูตรครับลองดูสิครับลองดูที่คอลัมน์ C บรรทัดที่1 C บรรทัดที่2ครับ C3 โทษที C3 C cat อยู่ในบรรทัดที่2ครับอยู่ในบรรทัดที่2ตรงคำว่าประวัติฟอร์มูลาตรงนี้ท่านจะเห็นเทคแล้วมี0อยู่3ตัวเห็นไหมครับเห็น0 3ตัวเขียวๆมั้ยเพิ่ม0เป็น4ตัวดิครับเพิ่มเข้าไปอีกตัวนึงมันจะรันเป็น A0001 นะครับสูตรก็คือมันจะทำหน้าที่เช็คเดี๋ยวผมอธิบายสูตรให้ฟังนิดนึงครับสูตรมันจะทำหน้าที่เช็คครับเช็คคอลัมน์ E ว่าว่างไหมเช็คคอลัมน์ D ว่าว่างไหมถ้า D ว่าง E หรือ E ว่างเนี่ยนะครับรวมกันได้มากกว่า0ก็คือมีตัวใดตัวหนึ่งเท่ากับว่างเนี่ยมันจะทำ VLOOKUP คือมันจะวิ่งหาข้อความว่าโลกนี้คือโลกอะไรมันก็เลยได้ปลายทางเป็นประวัติมาแต่ถ้าไม่ใช่มันจะทำไปหาที่เผ่าไทป์ครับไปหาที่ช่อง D มาต่อช่อง E ท่านจะเห็นว่ามันมี D:D D2:D เห็นไหมครับในสูตรหลังนั้นอีกครับจะมี D2:D นะครับก็คือเอาคอลัมน์ D2 มาตั้งนะครับต่อได้ช่องว่างต่อได้ชาสิกคือขึ้นบรรทัดใหม่นะครับต่อได้ E ก็คือไทป์ไหนนะครับแล้วต่อได้ Text ก็คือตัวเลขลำดับ running ลำดับไปว่าเป็นลำดับที่เท่าไหร่นะครับโดยเอาประเภท running ลำดับในคอลัมน์ B นั้นเนี่ยมา running นะครับสูตรมันจะเป็นอย่างนี้นะครับอธิบายโครงสร้างเร็วๆนะครับenter ก่อนครับสมมุติว่าท่านต้องการผู้ชายกลุ่ม A เนี่ยสัก10คนท่านก็ก๊อปยาวลงมาเลยครับก๊อปไอ้คอลัมน์ไม่ครับก๊อปเฉพาะคอลัมน์นี้ครับก๊อป B C D E ครับ B C D E เอาแค่ B C D E B C D E B C D E โอเคลากคุมยาวลงมาครับลากคุมยาวลงมาไม่ต้องกดตรงมุมก็ได้ครับลากคุมยาวลงมาครับคุมสีน้ำเงินมาด้วยครับคุมลงมาเลยครับคุมยาวลงมาเลยครับเดี๋ยวมันดันสีน้ำเงินลงไปเองพอครับปึ๊บพอครับเป็นชายทั้งนั้นเลยผู้ป่วยชายมีอยู่ทั้งหมด47คนละพอไหมนะครับกลุ่มนี้ถ้าคิดว่าเอาแค่40คนบรรทัดที่เป็นชาย A 41นะครับท่านเปลี่ยนเป็น B ที่41ครับต่ำลงมาอีกบรรทัดนึงครับอันนั้นลำดับที่40เปลี่ยนเป็น B ก็จะเริ่มเป็นเปลี่ยนชายเป็นหญิงนี่ครับเดี๋ยวโทษทีชายกลุ่ม B ก่อนเอาชายให้จบก่อนเนาะเอาชายให้จบก่อนชายกลุ่ม B ก็คือชายกลุ่มที่อายุสูงขึ้นถูกไหมใช่ไหมครับท่านก็ก๊อปตัว B เนี่ยลงมาครับก๊อปลงมาก๊อปเหมือนเดิมครับ B C D ครับก๊อป4คอลัมน์ครับวิธีก๊อป B C D ลากคุมครับแล้วลากคุมลงมาครับลากคุมลงมาไม่ต้องดึงจุดมุมครับผมอยากให้ลองลากคุมลงมาก่อนลากคุม4คอลัมน์คอลัมน์ B ด้วยครับคอลัมน์อีกคอลัมน์นึงด้วยครับคุมไป4คอลัมน์แล้วดึงลงครับดึงลงไม่ต้องดึงจนจุดมุมครับกดไล่ลงมาครับลากมือลงมาเลื่อนเอางี้ลากคุมแล้วก็คุมลงมาคุมยาวลงมาอีกครับยาวลงมาเรื่อยๆครับไม่ต้องกลัวพอแล้วครับกด Ctrl D Doc ครับ
control D doc คือเอาบรรทัดแรกเนี่ยฟิลดาวให้กับบรรทัดอื่นๆที่เหลือนะครับ control D doc คือการเอาบรรทัดแรกฟิลดาวให้กับบรรทัดอื่นที่เหลือนะครับท่านก็จะได้เป็นอะไรครับชายช่วงอายุที่2คือกลุ่ม C กลุ่ม B เนาะนะครับกลุ่ม C กลุ่ม D ก็ทำเหมือนกันครับถ้าบอกว่าเอากลุ่มนี้โควต้าสัก20คนแสดงว่าลำดับที่21ท่านจะเปลี่ยนเป็นกลุ่ม C แหละเนาะนะครับลำดับที่21ท่านจะเปลี่ยนกลุ่ม C แล้วอ่ะ25คนก็ได้ครับ25คนก็ได้อ่ะได้ๆครับตรงนั้นก็ได้ครับเปลี่ยนเป็นกลุ่ม C ก็ได้ครับก็จะเป็นชายช่วงอายุถัดไปท่านก็ก๊อปลงมาเหมือนเดิมครับจะเอาสักกี่คนก็ก๊อปยาวลงไปนะครับเตรียมช่องไว้รอรับนะครับนะสมมติเอาแค่15คนกลุ่ม C เอาแค่15คนกลุ่ม D ไปเปลี่ยนชายกลุ่ม D ครับเป็นชายกลุ่ม D จะเอาเท่าไหร่คนครับก๊อปลงไปนะครับปึ๊บน่ะเห็นไหมครับจะเอาหญิงด้วยไหมในกลุ่มของปอหวานตัวนี้จะเอาผู้หญิงด้วยไหมจะเอาผู้หญิงด้วยก็เปิดตัวที่21เป็นหญิงก็ได้ครับเปลี่ยนเป็นหญิง A เปลี่ยนเป็นหญิง A ครับหญิง A เดี๋ยวครับต้องเปลี่ยนเป็นหญิง A ครับหญิง A แล้วก็ก๊อปหญิง A ลงไปครับจะเอากี่โควต้าเท่าไหร่ก็วางเอาไว้ว่าผู้หญิงจะมีกี่คนที่จะเป็นช่องเปิดสำหรับการรับเข้ามาในระบบหญิง B หญิง C หญิง D นะครับนะเอาจำนวนพอประมาณก็ได้ครับสัก10-15ก็ได้ครับลองทำดูครับเริ่มคุ้นมือยังครับกับสเปซชีทนี้ใช้งานยากไหมครับไม่น่ายากนะครับนะเราเปิดโควต้าไว้ครับเปิดจำนวนบรรทัดไว้รอรับข้อมูลนะครับนะเปลี่ยนเป็น D แล้วก็ก๊อปครับตึ๊บนะครับทีนี้มันสุดดีที่ไหนครับบรรทัดนี้บรรทัดที่30เดี๋ยวนะท่านลบนี่เลยครับท่านลบคอลัมน์ D กับ E ออกครับลากคุม D กับ E ครับนั่นแหละครับดี2ช่องนั้นนะ delete ทิ้งเลยครับ delete check box ทิ้งไอ้ delete มันทิ้งเลยครับกด delete ครับกด delete ปุ่ม delete บนแป้นคีย์บอร์ดเมื่อกี้กด delete ป่ะครับทำไมไอ้ formula มันไอ้ตัวนี้มันไม่หายไปล่ะจริงๆตัวเช็คตัวนี้มันต้องหายไปไม่เป็นไรเราไปยกเลิกก็ได้ครับเดี๋ยวเราไปยกเลิกนะครับเว้นว่างไว้เนี่ยมันจะขึ้นเองครับว่าอันนี้เป็นกลุ่มโรคที่2แล้วเป็นกลุ่มโรคความดันโลหิตแล้วนะครับเดี๋ยวผมภาพเปลี่ยนก็ได้ครับตรงดรอปดาวน์ครับตรงช่อง D ก่อนครับคลิกเครื่องหมายไอ้นี่ครับนั่นแหละครับรูปปากกาครับแก้ไขมันแล้วก็ตอนนี้เป็นช่วง D 40ใช่ไหมนำกดออกครับกดคำว่านำกดออกโอเคเหมือนกันครับช่องถัดไปครับคลิกปากกาแล้วก็นำกดออกครับจากช่องมันจะได้ไม่เป็นตัวเลือกมันจะได้เป็นแบบแถบไฮไลท์ไว้เฉยๆนะครับแถบนี้มันจะขึ้นก็ต่อเมื่อ2ช่องนี้ไม่มีแค่นั้นเองนะครับจะอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่ของตารางก็ตามแต่นะครับเพราะนั้นความดันโลหิตก็เหมือนกันครับถ้าเราเปิดเป็นชาย A เข้ามาที่ความดันโลหิตตัวแรกก็จะเป็นชายลำดับที่ A041 นะครับพอมานับต่อกลุ่มชายเมื่อกี้นี้นึกออกใช่ไหมครับกลุ่ม A เมื่อกี้มันจบที่40นะครับแต่41เนี่ยจะเป็นเบอร์ของความดันโลหิตนะครับต้องบอกอย่างนี้เข้าใจเนาะนะครับนะประมาณนี้ครับโครงสร้างหลังบ้านเนี่ยจะทำงานแบบนี้ทีนี้ไอ้คำว่า fail ด้านหลังๆเนี่ยทำยังไงนะครับนะท่านก็คุมยาวเลยครับตั้งแต่บรรทัดที่2เลยครับคลิกไปที่ i ตรงคำว่า call ก่อนก็ได้ครับแล้วเลื่อนลูกศรลงทีนึงครับเลื่อนลูกศรลงอีกทีนึงครับกดคอนโทรลกดชิปคอนโทรลชิปกดลูกศรลงครับคอนโทรลชิปลูกศรลงนะมันจะลงมาสุดเลยเห็นไหมครับวิธีการจัมป์แบบสร้างซีเลคชั่นนะครับชิปกับลูกศรเนี่ยไว้ทำเพิ่มหรือลดซีเลคชั่นคอนโทรลกับลูกศรไว้จัมป์คอนโทรลชิปลูกศรไว้สร้างซีเลคชั่นแบบจัมป์นะครับท่านก็กดชิปแล้วเลื่อนลูกศรขวาไป3ทีครับเพื่อให้มันคุม4คอลัมน์ชิปลูกศรขวาไป3ทีคุม4คอลัมน์แล้วท่านไปสั่งเมนูแทรกครับสั่งแทรกเข้าไป
เมนูแทรกครับต้องไปกดที่เมนูแทรกครับไม่ครับต้องกดที่เมนูแทรกครับแล้วสั่งแทรกช่องทำเครื่องหมายครับเราจะเปลี่ยนค่า True กับ Fail ที่มันเห็นเนี่ยให้เป็นช่องทำเครื่องหมายนะครับเพื่อให้ฟอร์มูลาเนี่ยมันวิ่งลงเป็นเช็คบ็อกซ์หรือออกใช่ไหมครับฟอร์มูลาจริงอยู่ในบรรทัดที่2นะครับวิธีไล่ก็คือคลิกที่หัวตารางที่บรรทัดคำว่า Call ก็ได้ครับแล้วเลื่อนลูกศรลงทีนึงคลิกไปที่คำว่า Call ด้านบนเลื่อนลูกศรลงทีนึงครับมันจะอยู่ที่บรรทัดที่2เห็นมั้ยครับสูตรมันอยู่ที่บรรทัดที่3ตรงนี้นะครับมันเออร์เลอร์เพราะว่ามันมีตัวขวางอยู่ในบรรทัดที่ i4 ใช่ไหมครับเพราะข้อมูลที่ i4 ลองลบ i4 ออกสิครับทำไมมันเออร์เลอร์ลองดูอีกทีนึงสิครับมีอะไรเออร์เลอร์อยู่ข้างบนเขียนทับ i5 ถ้ากันถ้าลากคุมเลยครับตั้งแต่ i5 i5 เลยครับคุมลงมาเลยครับคอนโทรลชิปลูกศรลงเลยครับคุมยาวลงมาเลยกด delete เลยครับลบทิ้งทั้งหมดเลยดูซิมันขึ้นเป็นอะไรแล้วกลับขึ้นไปดูข้างบนนี่ข้างบนยังเออร์เลอร์อยู่ไหมข้างบนไม่เออร์เลอร์แล้วทีนี้สั่งแทรกเช็คบ็อกซ์เข้าไปใหม่ครับโอเคตารางใช้งานได้แล้วตรงนี้ก็ไปไล่ลบตรงแถบสีน้ำเงินเอานะครับแถบสีน้ำเงินที่มันเป็นแถบสีน้ำเงินถ้ามันมีเช็คบ็อกซ์อยู่ตรงนั้นก็ไปลบเช็คบ็อกซ์ออกจากตรงนั้นแค่นั้นเองนะครับมันก็จะเป็นคาดไฮไลท์ของมันแหละนี่คือระบบที่เป็นระบบที่จะทำงานอยู่เบื้องหลังหลังบ้านของการทำงานนะครับโอเคนะครับนะซึ่งมันจะรับค่ามาจากแผ่นงาน4แผ่นงานก็คือ request เพจแล้วก็เช็คอินแล้วก็ finisher นะครับเอามาเพื่อติ๊กถูกใน4คอลัมน์คือคอลัมน์สีแดงก็คือมาจาก requestคอลัมน์สีเขียวมาจากเพจนะครับคอลัมน์สีเหลืองมาจากเช็คอินและคอลัมน์สีฟ้าจะเช็คตาม ID ที่มาจากฟินิชเชอร์ว่า ID ไหนเข้าเส้นชัยแล้วนะครับลองดูครับตอนนี้ยังไม่ได้ติ๊กอะไรเลยใช่ไหมมันยังไม่ติ๊กอะไรเลยเพราะว่าในอะไรครับใน request เนี่ยมันไม่มีข้อมูลครับท่านลองไปที่ request นะครับลองเปลี่ยน M001A นะครับเปลี่ยนเป็นคำว่าชายดูครับเปลี่ยนเป็น M01 M 1จุดนะครับเปลี่ยนเป็นคำว่าชายครับไม่ครับเปลี่ยนเฉพาะ M1 A001 เปลี่ยนเป็นคำว่าชายจุดชายจุดแล้วเว้นวรรค A-0001ใส่คำว่าชายแล้วพิมพ์เครื่องหมายฟูลสต็อปเข้าไปครับ4ตัวครับ04ตัว03ตัว03ตัวชายจุดไม่ชายจุดก็ทีนะครับคาร์ดมันคือชายจุดเนี่ยครับคาร์ดมันคือชายจุดแล้วรุ่นมันคือรุ่น A เว้นวรรค A ครับเว้นวรรค A เว้นวรรค A ซึ่งจริงๆ user message พวกนั้นมันจะอ่านเข้ามาจากระบบนะครับมันเราจะไม่ต้องมานั่งพิมพ์อย่างนี้แล้วขีด0001ครับ03ตัวเมื่อกี้03ตัวครับเมื่อกี้เราใส่0ไว้4ตัวลอง enter ดูครับเจอละชื่อสมบัติใจเย็นจะวิ่งไปลงชีตแล้วจะไปลงยูริสอ่ะถ้าไปดูที่ยูริสนะครับถ้าไปดูที่ยูริสนะครับสมบัติใจเย็นจะไปลง Q1 ของเราละเห็นไหมครับหลักการทำงานมันเกิดจากค่า max if ของชีตชาย0001นั่นเองนะครับที่วิ่งมาลงถ้าบอกว่าสมบัติใจเย็นมาลง Q3 ได้ไหมได้ครับก็ไปเปลี่ยนชีต request เปลี่ยนเป็น A0003นะครับสมบัติใจเย็นจะวิ่งลง Q3 แม้ว่าในตารางนี้จะอยู่ใน Q1 ก็ตามแต่นะครับเห็นไหมครับชื่อสมบัติใจเย็นไปโผล่ตรงนั้นโอเคไหมครับเพราะนั้นผมอยากแนะนำให้ศึกษาแค่2-3ชีทเนี่ยครับคือ ULIS Type และ Request ให้เข้าใจให้ทะลุก่อนเพราะมันมีสูตรหลายๆสูตรที่อยู่ในนี้นะครับนะแล้วก็เป็นสูตรที่น่าสวยๆน่าสนใจทั้งนั้นเลยนะครับในชั่วโมงแรกเนี่ยผมจะแนะนำเรื่องนี้นะครับเพื่อเก็บชั่วโมงที่2เนี่ยไปทำหลอกบอทด้วยกันอีกนะครับโอเคไหมครับท่านลองดูครับท่านลองเอา A007 มาใส่ก็ได้ครับใส่ request เข้าไปลากลงมาครับ copy ลงมาแล้วค่อยเปลี่ยนก็ได้ครับค่อยเปลี่ยน03เป็น0407ก็ได้ครับลองเปลี่ยนเป็น0407 01ลองเปลี่ยนดูครับ07 04 01
ชื่อก็สลับกันไปสลับกันมาครับแล้วแต่ว่าเราจะใครไปลงพอร์ตไหนเบื่อเก้าอี้แล้วถ้าเปลี่ยน A เป็น B ครับก็จะไปลงของผู้หญิงจะไปลงกลุ่ม B ครับไม่ใช่กลุ่ม A โอเคกลุ่ม B 0001ก็คือเหมือนก็รหัสเก้าอี้นั่งเลยจะไปสารนึกออกเนาะและอันนี้เป็นคนที่ไปตวมเก้าอี้นั่งตรงนั้นแค่นั้นเองครับผมครับไปดูได้ครับ B10 ใช่ชื่อสมนึกไปอยู่ตรงนั้นไหมลองไปไล่ดูซิในชีตยูลิสนะเห็นไหมครับ A ถ้าเปลี่ยนเป็น B ก็จะอยู่ในช่องกลุ่มของชายที่เป็น B นะครับชายที่เป็น B นี่สมนึกเห็นไหมชาย B 0010ใช่ไหมครับจำไม่ผิดโอเคครับคุณสมบัติอย่างหนึ่งก็คือถ้ามีการคีย์ user message ที่ผิดพลาดเข้ามาเนี่ยผมดักเอาไว้ให้แล้วว่าถ้า user message ไหนไม่มีเช่นใส่เข้าไปเลยครับใส่เข้าไปเลยครับชายจุด F ก็ได้ครับจุด F เฉยๆก็ได้ครับ F 000มันจะไฮไลท์แดงให้เลยว่า user เนี่ยไม่ user message เนี่ยไม่มีอยู่ในระบบเก้าอี้ตัวนี้ไม่มีอยู่ในระบบนะครับนะซึ่งจริงๆเราไปล็อกหลังบ้านของไลน์บอทอีกทีนึงนะครับโอเคบินต่อร่วมกับผมอีกไหมใช่ครับแล้วถ้าเก้าอี้มันเต็มครับเก้าอี้มันเต็มไปขยายเก้าอี้เพิ่มได้ครับอ๋อไม่ถ้าเก้าอี้มันเต็มมันจะไปฟ้องคนที่จองเข้ามามันจะรู้ไหมคืออย่างนี้ครับหลักการก็คือเราต้องหลักการจองเนี่ยเราสามารถขยายเก้าอี้ได้เสมอแต่ถ้าไม่อยากจะขยายเก้าอี้ท่านต้องเปลี่ยนโปรเซสใหม่เป็นท่านต้องดูชาแมปก่อนว่าชาแมปเนี่ยไอ้ชาร์ทแมปเนี่ยแผ่นงานสุดท้ายครับชาร์ทแมปตอนนี้ไปเลือก M1 ครับ M1 ช่องข้างบนครับเลือกเป็นชายท่านจะเห็นเก้าอี้เลยว่าเก้าอี้ตัวไหนที่ว่างอยู่คือ1ก็คือต้องดูผังก่อน2คือระบุเก้าอี้ตัวที่ว่างใช่ไหมครับถูกไหมครับแต่ของผมเนี่ยระบบของผมถูกออกแบบไว้แบบนี้ครับก็คือเนื่องจากเบอร์วิ่งเนี่ยมันขยายรถได้จะเปิดชายสัก10คนจะเปิดชายสัก20คนเนี่ยขยายบรรทัดเพิ่มบรรทัดได้เพราะนั้นผมใช้หลักการให้จองเข้ามาก่อนคุณจองรุ่นมาก่อนแล้วเดี๋ยวผมค่อยออกบิ๊บให้คุณตอนคุณจ่ายเงินพอคุณจ่ายปั๊บคุณจะเอาเบอร์ไหนคุณเลือกเลยตามผังที่วางต่อไปดีนึกออกใช่ไหมครับเพราะนั้นถ้าเลือกซ้ำกันมันจะเอาคนแรกมานะครับแต่ในกรณีแบบนี้ในกรณีระบบเนี้ยถ้ามันมี A 003อีกคนหนึ่งแล้วเป็นชื่อสมพงษ์หรือเป็นชื่อนพดลอย่างเงี้ยมันจะเอาชื่อสมนึกไปแทนนะครับสมนึกจะเป็นคนล่าสุดที่ได้เก้าอี้นะเพราะสมนึกเป็นเรคคอร์ดหลังสุดเพราะเราใช้แม็กอีฟเราไม่ได้ใช้มินอีฟนึกออกไหมครับถ้าเข้าไปดูที่ระบบที่ยูริสลองไปดูที่ยูริสครับไปดูที่ยูริสเราจะเห็นชื่อเก้าอี้ว่าเก้าอี้เบอร์เมื่อกี้เนี้ยมันเป็นชื่อสมนึกมันไม่ได้เป็นชื่อคนแรกอีกแล้วเพราะสูตรที่ใช้ในการดึงมาในช่องชื่อสมนึกนะครับมันเป็นค่า max if คือค่ามากที่สุดแต่ถ้าเปลี่ยนเป็น min if มันจะเป็นชื่อคนแรกครับมันจะเป็นชื่อคนแรกที่จองเสมอโอเคนะครับพอดีผมใช้ผังนี้สำหรับการกำหนดตำแหน่งโครงสร้างกรอบอัตรากำลังของมหาลัยด้วยนะครับโดยบอกว่าในคณะสีฟ้าเนี่ยในคณะที่เป็นแถบสีฟ้าแต่ละคณะเนี่ยนะครับมีตำแหน่งงานบริหารตำแหน่งคณบดีตำแหน่งรองคณบดีใครนั่งอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตแชร์สกรีนให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อจะเป็นตัวอย่างว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราใช้มากกว่าที่เราเห็นออกแบบครั้งเดียวครับแต่ใช้มหาศาลเลยนะครับเนี่ยครับในหัวหน้าหน่วยงานเนี่ยผมบอกเลยว่านี่คอรสอนี่คือคณะครุศาสตร์นะครับนะหัวหน้าหน่วยงานคือใครสมพงษ์คนขยันนะหัวหน้าหน่วยงานคือใครรองคือใครเนี่ยรองคณบดีคือใครรองคณบดีคือใครนะครับโดยไปเอาชื่อล่าสุดที่มีการแมปปิ้งอยู่ในรีเควสต์ครับสมพงษ์คนขยันเนี่ยมาจากเพราะตรงนี้นะถ้าเปลี่ยนสมพงษ์คนขยันไปอยู่ตำแหน่งอื่นเช่น1005อย่างเงี้ยมีไหมเอ่ยนะชื่อก็จะเป็นชื่อ A01 เหมือนเดิมก็คือคนเดิมก็คือพัทยานพดลทองเกษตรสมพงษ์คนขยันไปอยู่ตรง05อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ล่ะไปอยู่หน่วยงานไหนไม่รู้แต่นพดลเนี่ยมาอยู่เพราะว่านพดลเป็น A0001 ที่รีเควสต์ล่าสุดเนี่ยเห็นไหมครับถ้านพดลไปอยู่ที่ A0004
เป็นหัวหน้าหน่วยงานเบอร์4นพดลก็จะเป็นคนแรกคือพัทยากรนะครับนพดลจะไปอยู่ที่หน่วยงานที่4หน่วยงานที่3หน่วยงานที่4นี่นพดลเห็นไหมครับไปอยู่ที่คณะวจก.สมพงษ์ไปอยู่ที่หน่วยงานที่5คืออยู่ที่ธนส.เป็นคณะบดีเป็นผู้อำนวยการไปนึกออกไหมครับท่านจะไม่ต่างโอเคครับนึกออกครับขอบคุณมากครับบินโคไพลอตด้วยกันครับใครอยากจะบินบอทกับผมยังบินต่อด้วยกันไหมท่านพีคเอาต่อไหมลุยเลยครับแชร์สกรีนเลยครับสิ่งที่ท่านต้องเข้านะครับคือเข้าไปที่ developer.line.biz นะครับหาใน Google ก็ได้ครับแชร์สกรีนกันครับ developer เปิด Google ครับ developer.line.biz นะครับ .line.biz นะครับสำหรับท่านที่อาจจะเขาไม่ทันนะครับให้เอาลิงก์ตรงนี้ไปใช้นะครับเสร็จแล้วเลือกไปที่คอนโซลครับเลือกไปที่คอนโซลครับไม่ต้องล็อกอินครับเลือกคอนโซลเลยครับปุ่มคอนโซลครับผมหลังจากเลือกคอนโซลแล้วท่านก็ล็อกอินด้วยบัญชี LINE นะครับที่ผูกไว้ด้วยอีเมลนั่นแหละนะครับกับโทรศัพท์มือถือก็สักล็อกอินเข้าไปนะครับคอนเฟิร์มนิดนึงครับหยิบมือถือครับค่อยเป็นค่อยไปนะครับรอหลายๆท่านด้วยนะครับที่เคยทำแล้วนะครับมีตอบคำถามพระสงฆ์ด้วยนะครับมีตอบคำถามเฉยๆด้วยนะครับฝั่งซ้ายนะครับตรงคำว่า provider ลองขยายออกมาดูสิครับมี provider อะไรบ้างครับคลิกลูกศรสามเหลี่ยมทิ่มลงครับท่านมี provider ตัวเดียวก็คือมี provider ชื่อบอทนะครับมันจะตั้งได้ทั้งหมด10 provider มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเราก็จะ create new provider ก็ได้ครับนะครับโอเคสั่ง provider ด้านขวาครับด้านขวาปุ่มเขียวๆด้านขวาปุ่มเขียวๆด้านขวาช่องซ้ายเป็นสีเทาๆช่องขวาเป็นสีขาวท่านแบ่งหน้าจอก่อนจอซ้ายสีเทาจอขวาสีขาวในจอฝั่งขาวจะมีคำว่า create provider อยู่ตอนนี้มี1 provider พอ create provider ปั๊บกดปั๊บมันนี่จะถามว่า provider name เนี่ยหรือผู้ให้บริการบอทนั้นเนี่ยท่านจะตั้งชื่อว่าอะไรเหมือนกับ AS เหมือนกับ True เหมือนกับอะไรครับเหมือนกับ DTAC อย่างเงี้ยนี่คือ provider ของระบบนะครับผู้ให้บริการของระบบเช็คอะไรครับเช็ค status สมมุติเช็ค status เป็น provider create เข้าไปครับฝั่งซ้ายก็จะมี provider ที่ชื่อว่า check status นะครับฝั่งขวาก็จะเป็นกลุ่มของการที่จะทำชาแนลขึ้นมาแล้วช่องทางของการสื่อสารละเหมือนดีแท็กเขาก็จะสื่อสารผ่านเว็บสื่อสารผ่านเบอร์คอลเซ็นเตอร์สื่อสารผ่านหนังสือพิมพ์อย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เหมือนกันครับเราจะสร้างชาแนลประเภทไหนเราก็สร้างได้นะครับชาแนลที่จะชวนสร้างวันนี้คือ Messaging API Channel ครับคลิกเลยครับครับใน Messaging API Channel นะครับก็จะเป็น channel type อยู่ข้างบนนะครับ provider อยู่ภายใต้ provider ชื่อว่า check status นะครับในช่องถัดมานะครับ company หรือ owner ยังไม่ได้ set เป็นประเทศไทยนิดนึงครับ not set เป็น Thailand นิดนึงThailand อยู่ต่อสโลวาเนียนะครับรูปไอคอนหาได้จากไหนครับรูปไอคอนบอทหาจาก set icon ใช่ไหมครับแปดไอคอนดอทอะไรเนาะ flat icon.com นะครับพิมพ์คำว่าบอทเข้าไปครับท่านจะได้รูปเยอะแยะเลยนะครับเลือกมาสักรูปหนึ่งครับที่ชอบใจนะครับลองเลือกให้พอใจก่อนนะครับเป็นการรอคนอื่นๆด้วยนะครับดาวน์โหลดไว้ในเครื่องครับปึ๊บปีดาวน์โหลดปึ๊บได้ในเครื่องแล้วท่านก็ไปเลือกรูปจากเครื่องเนี่ยเข้าไปที่เมื่อกี้นี้คลิกไปที่รูปเลยครับไม่อ๋อใช่แม็กใช่ไหมครับผมก็ไม่ทันดูนะเมื่อกี้ผมก็คอนโทรลลูกศรลงไปเลยนะอย่าลืมเปิดไมค์ครับเปิดไมค์คุยกันก็ได้ครับ
ก็ที่ช้านี่ก็คือผมต้องสลับจากคอมมานด์ใช่ผมไม่ทันสังเกตจอโทษทีโอเคเลื่อนลงมาดูครับ channel icon และ channel name ครับจะตั้งชื่อ channel นี้หรือช่องทางนี้ว่าอะไรนะครับตั้งไปเลยครับนะ channel name น้องอะไรก็ได้หรือว่าอะไรก็ได้ครับบางทีเราก็ตั้งชื่อน้องนั่นน้องนี่อะไรเงี้ยครับน้องหมออะไรเงี้ยแล้วแต่เรานะครับchannel description ก็คือคำอธิบายครับก็คืออาจจะบอกคำอธิบายว่าคือบอทช่วยตอบคำถามอะไรเงี้ยครับบอทน้องหมอก็ได้ครับหรืออะไรก็ได้ครับใส่เข้าไปเป็นข้อความเฉยเช็คสถานะแคตตาล็อกครับใส่เป็นผู้เชี่ยวชาญก็ได้ครับใส่เป็นผู้เชี่ยวชาญก็ได้สับแคตตาล็อกใส่เป็นผู้เชี่ยวชาญอื่นก็ได้ครับมีผู้เชี่ยวชาญอื่นอยู่ด้านล่างน่าจะด้านล่างสุดผู้เชี่ยวชาญอื่นโอเคอีเมลแอดเดรสก็คือที่เราแจ้งไว้กับทาง LINE เนาะนะครับprivacy policy url ไม่มีปล่อยว่างไว้ term of use ปล่อยว่างไว้ติ๊ก3ติ๊กครับข้างล่างอ่านแล้วตกลงแล้วนะแล้วก็สั่ง create ครับสั่งโอเคครับภายใต้ provider ที่ชื่อว่า check status จะมีบอทตัวหนึ่งขึ้นมาจะมี channel ตัวหนึ่งขึ้นมาซึ่งเป็น messaging api นะครับอัดตีเข้าไปครับเป็น messaging API นะครับเป็นการเชื่อมต่อแบบ message ครับชื่อว่าน้องหมอนะครับสิ่งที่เราจะใช้ใน basic setting นะครับกลุ่ม basic setting เนี่ยในหัวข้อ basic setting ข้างล่างเนี่ยเราจะใช้ channel ID นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ channel ID นะครับเลือกต่ำลงมาครับดูก่อนนะครับเราจะใช้ต่ำลงมาอีกครับเราจะใช้ channel secret นะครับตรงกลางจอเนี่ยครับที่เห็นเดี๋ยวเราจะใช้2ตัวนี้นะครับและเราจะใช้นะครับอีกตัวหนึ่งซึ่งอยู่ในหัวข้อ messaging API กลับขึ้นไปด้านบนครับเลือกหัวข้อที่2ครับหัวข้อ messaging API นะครับหัวข้อนี้จะมีบอทให้เพิ่มนะครับก็คือ ID bot นะครับสามารถเอา ID ตรงนี้ไปเสิร์ชใน LINE แล้วก็เพิ่มเพื่อนได้หรือจะสแกน QR code เพื่อเพิ่มเพื่อนบอทตัวนี้ก็ได้นะครับลองเพิ่มดูก่อนก็ได้นะครับมันก็จะมี greeting message ขึ้นมาให้นะครับมีความลับไหมครับ LINE ถ้าไม่มีความลับโชว์บนจอได้นะครับถ้ามีความลับก็จิ้มในมือถือกันเอานะครับบอทสร้างไม่ยากครับสักไม่กี่นาทีก็เสร็จแล้วครับตัวหนึ่งนะครับได้แล้วยังครับเพิ่มเพื่อนเรียบร้อยนะครับเลื่อนลงไปข้างล่างครับเลื่อนลงไปข้างล่างจะมีตรงที่ต้องตั้งนี้ก็คือ channel access token ครับ issue มันขึ้นมาครับสั่งเตรียมไว้นะครับ3ส่วนนี้นะครับทีนี้เราจะเชื่อมนะครับไลน์เป็นกองหน้านะครับปกติไลน์จะเป็นกองหน้ากองกลางเราเรียกว่าเราจะใช้ Dialog Flow นะครับเป็นตัวเชื่อมโยงตรงกลางแล้วกองหลังเราจะใช้ตัว Google Sheet เป็นหลังบ้านนะครับนี่คือสิ่งที่ผมทำมาตลอดนะครับก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะลองไปที่อะไรครับDialog Flow ครับเปิด Dialog Flow ขึ้นมาครับเสิร์ชคำว่า Dialog Flow ครับ Dialog D-I-A-L-O-G L-O-G ครับ L-O-G Dialog Flow Enter เลยครับเนี่ยแหละครับ Dialog Flow Document ตัวนี้แหละครับแล้วไปเลือก Dialog Flow ES ครับเลือก ES ข้างล่างครับตรงกลางจอครับสีฟ้านั่นแหละครับES เข้าไปแล้วก็เลือก Go to Console ครับปุ่มสีน้ำเงินครับอ่า
sign in with Google ครับเรามีผู้เล่นกองหน้าแล้วเรากำลังจะมาหาผู้เล่นกองกลางนะครับนี่ถามว่าอะไร term of use yes แล้วก็ agree ครับ accept ไปครับไม่นั้นมัน accept ไม่ได้ครับเราจะมาเริ่มสร้าง agent ครับ agent คือตัวแทนนะครับตัวแทนเราก็ create agent ด้านซ้ายก่อนครับด้านซ้าย create agent ตั้งชื่อ agent name ด้านขวาในช่องสีขาวครับนะน้องหมอก็ได้ครับนะบอทน้องหมอหรือน้องหมอเฉยๆก็ได้ครับแล้วแต่เป็นภาษาอังกฤษก็ดีนะครับผมไม่ชัวร์ภาษาไทยนะนะเช็คสเตตัสได้ครับสั่งเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนิดนึงครับเว้นวรรคไม่ได้ครับเปลี่ยนเป็นไทยครับประเภทPS Thai Thai สั่ง create เลยครับตรงนี้ก็คือสร้างตัวแทนขึ้นมานะครับ create ปุ๊บสักครู่ครับ working ตู้มตัวแทนจะขึ้นชื่อในฝั่งซ้ายและฝั่งขวาก็จะรอให้เรา create intentนะครับก็คือข้อความที่เราจะเชื่อมโยงเข้าด้วยกันเหมือนลูกบอลที่เชื่อมระหว่างกองหน้ากับกองกลางนะครับนะมันช้าแป๊บนึงนะครับ working ค้างอยู่มาแล้วครับมันจะเข้าหัวข้อ intent เลย intent คือคำที่ส่วนที่เราต้องการเทรนเพื่อที่จะตอบคำถามนะครับตั้งชื่อ intent เดี๋ยวนะตั้งชื่อตรงนั้นเขียนว่าอะไรครับ name ป่ะintent name ป่ะครับเปิดไมค์นิดนึงครับพอดีบอก search intent ครับ search เหรอถูกต้องครับแล้วกด create ครับกด create กด create intent ทีนี้ก็มาตรงกลุ่มของคำว่าที่ผ่านการก็มาทุกคนด้วยนะครับก็อย่างที่เราเห็นกันนะบางอย่างอื่นไปด้วยใช่ไหมมีทั้งคนที่เขาอยากกินและคนที่เขาไม่อยากกินเลื่อนลงมาตรงเทรนนิ่งเฟรดครับลูกศรมันชี้ขึ้นอยู่ตรงแถบเหนือแถบสีเหลืองนะครับขวามือครับขวามือสุดแถบสุดแถบสีเหลืองครับกดลูกศรครับให้มันที่หัวลงขยายเลยตั้งชื่ออินเทนเนมใส่ชื่ออินเทนเนมก็เป็นน้องหมอก็ได้ครับลองดูตัวนี้ภาษาไทยได้นะครับน่าจะได้ครับลองใส่ดูครับลองสั่ง create ดูที่ครับขึ้นไหม create intent ทีนี้มา add training page ครับคำแรกที่ควรจะเทรนเข้าไปก็คือคำว่าเมนูครับเมนูคลิกให้มันขยายครับลูกศรมันทิ่มขึ้นคือยุบขยายขึ้นลงทำไมมันเตือนมันไม่ขึ้นให้ ascending phase ล่ะเมื่อกี้มันยังขึ้นอยู่เลยนี่ขยายหัวข้อนี้มันเตือนว่าอะไรครับ template phase อะไรเนี่ย duplicate เหรออ่าคลิกเฮียไปดิครับ more detail ตรงเฮียดิครับอ๋อโอเคไม่เป็นไรครับ add training phase เลยครับข้างล่างมีปุ่มสีน้ำเงินอยู่เขียนว่า add training phase โอเคเริ่ม add เลยครับเมนูภาษาไทยครับคำแรกเมนู enter เลยครับปึ๊บเทรนคำว่าเมนูภาษาอังกฤษเข้าไปอีกคำหนึ่งครับ menu ครับเมนูภาษาอังกฤษปึ๊บนะครับวิธีการนะครับวิธีการเช็คเทรนนิ่งเฟสหรือคำที่เราเทรนเนี่ยให้เราดับเบิลคลิกเข้าไปที่คำว่าเมนูครับคำว่าเมนูที่พิมพ์ไว้ครับดับเบิลคลิกเลยครับแล้วเซตเป็น sys any ครับ system any หาคำว่า sys any ลงมาข้างล่างสกอร์หาครับมันจะมีคำว่า sys any อยู่มีไหมต้องมี system any system any เนี่ยครับปุ๊บเซตไว้เลย
โอเคไหมครับไม่เป็นไรครับบอกว่าอะไรก็ไม่รู้คำที่คุมด้วยสีเหลืองเหมือนปากกาไฮไลท์สีเหลืองไหมครับเราตั้งไว้เป็นคำใดๆของระบบก็ตามแต่นะครับที่จะโซลด้วยค่าคำว่าเมนูออกไปนะครับเมนูข้างบนเหมือนกันครับ double click เมนูข้างบนเหมือนกันครับสีนี้เหมือนกันครับแล้วโซลด้วยคำว่าเมนูเหมือนกันนะครับเป็นคำว่าเมนูภาษาอังกฤษออกไปนะครับเลื่อนต่ำลงมาครับนะเรามีเอเจนต์เรามีคำที่เอเจนต์รู้จักแล้วตัวแทนจะรู้จักคำว่าอะไรบ้างนะครับต่ำลงไปครับเลื่อนต่ำลงไปนะครับตัวแทนสามารถพูดคำภาษาไทยคำภาษาอังกฤษต่อไปนี้แล้วรู้เรื่องกันนะครับต่ำลงไปครับต่ำลงไปครับเลื่อนต่ำลงไปตรงแอสเรสปอนนี้ผมจะเรสปอนจากหลังบ้านนะผมจะไม่เอสเรสปอนตรงนี้ว่าเมนูตอบอะไรนะเลื่อนต่ำลงไปครับฟูลฟิลเมนต์ครับต่ำลงไปที่ fulfillment ครับต่ำลงไป enable fulfillment ครับเนาะแล้ว enable webhooks intent ครับอันแรกครับโอเคแค่นั้นแหละครับข้างล่างไม่มีอะไรแล้วเนาะสั่ง create เลยครับโอเคเรียบร้อยนะครับทีนี้ไปที่ fulfillment ฝั่งซ้ายครับพอรู้แล้วว่าพูดคำว่าอะไรได้บ้างนะครับก็จะมาดูส่วนเติมเต็มแล้ว fulfillment ตัวเนี้ยเดี๋ยวเราจะต้องทำสคริปต์ในหลังบ้านนะครับแล้วเอามาใส่ที่เว็บตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะต้องมา enable ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปทำ indication ก่อนก็ได้ครับไป indication ก่อนหัวข้อถัดไปครับ indication นะครับหาเลื่อนหาฝั่งขวาครับมันจะมีคำว่า line ครับมันจะมีคำว่า line ปุ๊บเลือกเลยครับเราจะ integrate โดยเอา channel ID จาก developer มาใส่เอา channel secret จาก developer มาใส่เอา channel token มาใส่นะครับตามช่องไปเอาจาก developer มาครับ basic setting เอา channel ID copy มานะครับเอามาใส่ที่ dialog flow นะครับนะ channel secret เอามาจาก channel secret ของ developer นะครับ copy มาเอามาใส่ access token อยู่ในหัวข้อของ messaging API ไม่อยู่ใน basic setting ครับกลับขึ้นไปบรรทัดล่างสุดครับปึ๊บไม่copy ครับถูกต้องครับเอามาใส่ครับผมเสร็จปั๊บกด start ครับครับแป๊บนึงนะครับ copy webhook URL ครับข้างหลังจะมีรูปกระดานอยู่ข้างหลังครับว่า webhook URL จะมีรูปกระดานอยู่เป็นรูปกระดานบรรทัด webhook บรรทัดสุดท้ายครับกดเลยครับ copy ครับปุ๊บไปที่messaging ไปที่ developer ครับไปที่ developer อันนี้โค้ดได้เลยครับเราเชื่อมระหว่างกองหน้ากองกลางนะตอนนี้ต้องอธิบายก่อนนะครับ dialog flow กองกลางนะครับไปที่ developer ไปที่บอทนะครับไปที่ตัวบอทเลื่อนพอครับเลื่อนลงครับเลื่อนลงพอครับพอเลื่อนขึ้นนิดนึงครับพอครับเห็นคำว่า webhook setting ไหมครับสั่ง edit ครับเอาตรงนั้นใส่เข้าไปครับสั่งอัปเดตครับกองกลางกับกองหน้าเปิด use webhook ครับข้างล่างสั่ง verify ครับตรวจสอบการเชื่อมระหว่างกองกลางกับกองหน้านะครับ success เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวบอลเนี่ยมันจะสามารถยิงจากกองกลางเข้าไปกองหน้าได้นะครับทีนี้เรามาสร้างหลังบ้านครับหลังบ้านของเราไปที่ Google Sheet ครับไปที่ Google Sheet ไปเปิดส่วนขยายครับเปิดแอปสคริปต์ครับผมใช้เป็นสีดำใช่ไหมโอเคได้ครับไม่เป็นไรแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมก๊อปโค้ดให้เนาะจะได้ไม่ต้องพิมพ์เยอะครับ
ไลท์ไลท์น้องสายน้องสายอยู่ไหนโอเค excuseแป๊บหนึ่งนะครับชิดุบชิดุบชิดุบฟังชันดูโพสสวิตไปที่สวิตไปที่ Zoom ไปที่ช่องแชทปุ๊บก๊อปตัวนี้ไปก่อนครับฟังก์ชันดูโพสต์ว่า ss spreadsheet app .open by id นะครับช่วยขยายมุมมองสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเพื่อนไม่เห็นครับตอนนี้มันเล็กไปนิดนึงครับตัวให้มันใหญ่นิดนึงนะครับโอเคไปเอา ID ของชีทมาครับชีทเมื่อกี้นี้ชีทเนี้ยครับ ID อะไรดับเบิลคลิกตรงหลังเลขนั่นแหละครับอยู่ระหว่างตัวตั้งแต่เลข1หลังตัว D dot ครับมองไม่เห็นนะครับนั่นแหละครับ copy ทั้งหมดก่อนคำว่า editก็ไปใส่เลยครับใส่อยู่ในเครื่องหมายคำพูดนะครับโอเคฟังก์ชันดูโพสเปิดฟังก์ชันในบรรทัดที่1ปิดฟังก์ชันในบรรทัดที่3ภายในฟังก์ชันมีส่วนของบอดี้คือประกาศว่าตัวแปรที่ชื่อว่า ss ต่อไปนี้นะจะทำหน้าที่เรียกเปิด spreadsheet id ต่อไปนี้ขึ้นมานะครับ enter หน้าบรรทัดที่3ลงมาครับหน้าบรรทัดที่3 enter ลงมาครับไม่ไหมครับหน้าบรรทัดที่3ครับอยู่ในฟังก์ชันนะครับenter ปิดกาครับ enter ปิดกาแล้วเอา2บรรทัดนี้ไปใส่ครับแป๊บนึงนะครับแชทปึ๊บ2บรรทัดนี้ไปใส่ครับได้ไหมครับenter ลงมาครับ enter บรรทัดที่5ลงมาครับนะเอาชุดที่ก๊อปเข้าไปให้ใหม่ครับใส่เข้าไปครับทั้งหมดนะครับเดี๋ยวค่อยๆอธิบายนะครับเราประกาศตัวแปรในบรรทัดที่3นี่คือเราประกาศตัวแปร data นะครับซึ่งมาจากส่วนหนึ่งของ json นะครับที่ได้มาจากเนื้อหาในการที่เป็นการโพสต์เข้ามานะครับแล้วเราใช้ user message นะครับตัวแปรที่ชื่อว่า user message เนี่ยนะครับมาจากอะไรครับมาจากตัว data ก็คือตัว json นั่นแหละยาวๆในบรรทัดที่3นั่นแหละนะครับโดยที่เป็นการ detect intent request ว่ามีการ request intent อะไรเข้ามานะครับ payload data message จุด text ตัวนั้นนะครับนะเสร็จแล้วเราประกาศคำว่า log sheet นะครับในบรรทัดที่5นะครับlog hh log sheet นะครับเราจะ get sheet by name ที่ชื่อว่า log message นะครับเดี๋ยวเราจะต้องสร้างชีทที่ชื่อว่า log message เพิ่มอีก1ชีทนะครับนะเราประกาศตัวแปร last row นะครับโดยเอา log sheet message เนี่ยในบรรทัดสุดท้ายมาดูว่าบรรทัดสุดท้ายอยู่ที่บรรทัดที่เท่าไหร่นะครับนะเราเอา data บรรทัดสุดท้ายของ log sheet เนี่ยในคอลัมน์ที่1 2 3 4 5 6 7เราใช้7คอลัมน์นะครับเราเซต value ลงไปในคอลัมน์ที่1เราจะเซตว่า user message คืออะไรนะครับบรรทัดที่2เราจะเซต
ข่าวบรรทัดที่3เราเอ้ยคอลัมน์ที่3เราจะเซตอะไรครับเดทนะครับคอลัมน์ที่4เราจะเซต user id นะครับนะคอลัมน์ที่5เราจะเซต intent name นะครับคอลัมน์ที่6เราจะเซต user profile นะครับคอลัมน์ที่7เราจะเซต user profile 1นะครับเดี๋ยวเราต้องไป get user profile อีกนะครับใจเย็นนะครับกลับไปสร้างชีทที่ชื่อว่า log method นะครับพิมพ์ให้เหมือนในบรรทัดที่5นะครับlog method l ใหญ่และ m ใหญ่นะครับลืมจนได้นั่นไงว่าแล้วเดี๋ยวต้องแทรกไม่เป็นไรสร้างไว้ก่อนครับ log method เอาหัวตาราง7คอลัมน์ครับเริ่มด้วย user method ที่ a1 ครับ a1 เป็น user method user methodMSG ก็ได้ครับย่อๆเป็นแค่หัวตารางเฉยๆครับเดี๋ยวค่อยมาปรับแก้ MSG แล้วก็time ครับเวลา time เป็นเวลา date นะครับเป็นวันที่เมื่อกี้มีอะไรอีกนะ user ID ครับ user ID คอลัมน์ถัดไป use ID ID แล้วก็คอลัมน์ถัดไปเป็น intent nameintent เฉยๆก็ได้ครับคอลัมน์ถัดไปเป็นโปรไฟล์1โปรไฟล์0โปรไฟล์1ครับเป็นโปรไฟล์0กับโปรไฟล์1ก็ได้ครับโปรไฟล์0กับโปรไฟล์1 7คอลัมน์เนาะ3 6 7โอเคเพราะนั้น get last row มันจะได้บรรทัดที่1ครับแล้วมันจะบวก1เข้ามานะเอาตัวนี้ครับไปยัดใส่อีกทีนึงนะครับผมลืมไปนะครับ3บรรทัดครับ copy ไปครับ y use id y use profile y intent name นะครับยัดใส่ก่อนหน้า log sheet นะครับเอาใส่ก่อนบรรทัดที่6ครับบรรทัดที่6 enter ลงมาหน้าบรรทัดที่6 enter ลงมาใส่เข้าไปตรงนั้นแหละครับนะครับประกาศแล้ว y ตกไปตัวนึงครับตัว v ตกไปตัวนึงบรรทัดที่6ประกาศ y เสร็จแล้วเอาฟังก์ชันนี้นะครับฟังก์ชัน user profile get user profile อยู่ไหนน้องอยู่ข้างล่างเอาฟังก์ชันนี้ครับฟังก์ชันนี้ยัดไปที่บรรทัดที่19นะครับก๊อปทั้งหมดมายัดที่บรรทัดที่19วางที่บรรทัดที่19ครับเป็นฟังก์ชันที่2ที่เราวางเข้าไปนะครับก๊อปเลยครับปึ๊บวางเลยนั่นแหละครับทีนี้เราเปลี่ยนตรงหลังคำว่า bearer ครับในบรรทัดที่23นะครับลากคุมตั้งแต่เลข0ครับตั้งแต่เลข0ตั้งแต่เลข0ยาวไปจนสุดคำว่าเครื่องหมายเท่ากับแล้วเดี๋ยวเราไป copy ไอ้ channel access channel access token จาก developer มาใส่นะครับไปที่ channel access token ในหัวข้อนี้ครับถูกแล้ว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 ข้างล่างข้างล่างนั่นแหละครับ copy ตัวนี้ครับเอามาใส่แทนครับวางแทนเลยครับโอเคส่งเข้ามาปึ๊บ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 โอเคฟังก์ชันนี้จะทำหน้าที่ get profile ทั้งหมดนะครับเพื่อที่เอามาเขียนนะครับลองดูครับลองเซฟดูครับเซฟไปเลือกทำให้ใช้งานได้ครับทำให้ใช้งานได้จัดการให้ใช้งานได้ครับเลือกอันที่2ครับเราจะเลือกอันที่2เสมอครับนะเดี๋ยวรายการใหม่มันจะขึ้นให้เลือกเองครับสร้างให้ทำให้ใช้งานได้รายการใหม่ครับแล้วก็ไปเลือกฟันเฟืองครับเป็นเว็บแอปโอเคเป็นเว็บแอปอยู่แล้วนะครับทำให้ทุกคนใช้งานได้เป็นประเภทเว็บผลเลือกที่เฟืองครับเลือกเป็นเว็บแอปผู้มีสิทธิ์เข้าถึงเป็นทุกคนนะครับ
ป็นทุกคนแล้วสั่งทำให้ใช้งานได้ครับสักครู่นะครับรอสักครู่ copy นะครับเดี๋ยวพอได้แล้ว copy นะครับ copy web app link ที่เป็น ee นะครับให้สิทธิ์เข้าถึงนิดนึง user allow advance unsafe นะฮะallow อนุญาตคัดลอก URL ข้างล่างครับคัดลอกเลยครับปึ๊บเสร็จสิ้นเลยครับกลับไปที่ dialog flow นิดนึงครับเชื่อมเข้ากองกลางอันนี้กองหลังเนาะตอนเชื่อมเข้ากองกลางจะไปที่ fulfillment ครับfulfillment เปิด enable webhook ข้างบนครับที่ disable อยู่เปิดข้างบนก่อนครับอันบนไม่ใช่ inline editor ครับ inline editor ไม่ต้องเปิดenter URL เนี่ยใส่เข้าไปครับ cancel ไปเปิด enable ครับวางลงไปครับวางเว็บอย่างอื่นไม่มีอะไรละเลื่อนลงมาข้างล่างครับเลื่อนลงมาข้างล่างครับสั่ง save ครับดันครับเรียบร้อยเทสเรียบร้อยแล้วครับโอเคทีนี้กลับไปที่บอทของเราครับลองพิมพ์คำว่าเมนูเข้ามาก่อนดีครับพิมพ์เมนูที่บอทนะครับที่ไลน์บอทนะครับพิมพ์คำว่าเมนูนะครับแล้วไปดูในชีทที่คำว่าเมนูมันลงในชีทไหมมันลงในชีทล็อกแพสเทจไหมเปิด Google Sheet ครับปึ๊บนี่คือดักล็อกครับเห็นไหมครับดักล็อกโอเคไหมครับเพราะนั้นทุกล็อกจากทุกคนเนี่ยจะลงชีทนี้หมดไม่ว่าใครพิมพ์อะไรเข้ามาแล้วเราจะใช้ประโยชน์จากตรงนี้เพื่อประมวลผลต่อนะครับในมุมของการเก็บล็อกและก็ประมวลผลนะครับเดี๋ยวจะลองเอาโค้ดชุดนี้ให้นะครับเพื่อไปตอบโจทย์การตอบคำถามif เหมือนเดิมครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะก๊อปอันนี้ใส่เข้าไปเลยจะได้เร็วหน่อย if ตกตัว F ไปตัวนึงแป๊บนึงนะครับโอ้ต้องเอาไปตรงไหนเนี่ยต้องเอาไปใส่ในโน้ตแพดไฟล์เซฟแอสบอทโอเคเดี๋ยวจะส่งไฟล์ไปให้นะครับในช่องแชทนะครับดาวน์โหลดกันไว้ก่อนนะครับไฟล์อยู่ตรงไหนเนี่ยไฟล์อยู่ตรงรูปนี้ส่งไฟล์ที่ชื่อว่าเมื่อกี้อยู่ในไหนอยู่ในโฮมอยู่ในบอทเทคส่งไปแล้วครับดาวน์โหลดไฟล์นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกัน
copy เลยครับวางในฟังก์ชันบรรทัดที่17ครับ enter บรรทัดที่17ลงไปครับวางในฟังก์ชันอาจารย์เอาลงในช่องแชทแล้วใช่มั้ยครับลงแล้วแต่ผมยังไม่ได้กดเซนต์หรอมันไม่ไปหรอครับไม่เห็นไฟล์มาครับอ๋อจะไม่ได้กดเซนต์โทษทีลืมกดเซฟอ่ะก๊อปเลยครับก๊อปโหลดครับปุ๊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 บมาที่บรรทัดที่17ครับ Enter ลงมาสิบเจ็ดเป็นตัวปิดฟังก์ชันแรกครับ Enter บรรทัดที่17ลงมาหน้าบรรทัดที่17ครับหน้าบรรทัดที่17อยู่หน้าบรรทัดที่17อยู่ในฟังก์ชันดูโพสต์ครับขยายตัวปีกาออกมาเปิดปีกาครับปีกาปิดนะครับเอาปีกาปิด Enter ลงมาครับได้ไหมครับท่านมิสเตอร์พีกอยู่ที่บรรทัดที่17ครับและ Enter ลงมาสัก2 Enter ครับจะได้มีนั่นแหละครับบรรทัดที่18เลยครับวางลงไปบรรทัดที่18วางลงไปเลยครับจากบรรทัดที่18จะได้มีระยะเว้นว่างให้พักสายตานิดนึงระหว่างการเขียนลงชีทกับนะสุดท้ายเนี่ยมันจะรีพลาย JSON นะครับโดยที่อะไรครับเหมือนของผมที่ก๊อปมาจากอันนี้จะมีตัวน่าจะมีตัวปิดตัวเปิดไม่ครบครับอาจารย์ครบครับมันต้องครบคู่ครับเดี๋ยวครับผมก๊อปไปให้ครบเลื่อนลงดีครับเลื่อนลงดีครับผมเป็นเหมือนของอาจารย์เขาเลยครับก็คือตรง IY if อ๋อโทษทีเอาใหม่โอ้มันคืออะไรเนี่ยเอาใหม่ก๊อปไม่ได้ดูรีบก๊อปไปไม่ครบเดี๋ยวนะเอาใหม่นะครับใหม่ถึงว่าไฟล์ save as เอาใหม่ครับเดี๋ยวส่งให้ใหม่โทษทีช่องแชทไฟล์ home bot text ส่งเอาใหม่ครับอีกรอบครับเอาใหม่วางใหม่ผมว่ามันแปลกๆเปล่าเลยครับปึ๊บสุดท้ายเนี่ยภายใต้ฟังก์ชัน if ตัวเนี้ยมันจะ reply json เนาะ if จบเริ่มต้นที่บรรทัดที่เท่าไหร่ครับดูข้างบนนี้ if user message ใช่ไหมตัวเดียวกันป่ะเท่ากับเมนูข้างบนใช้คำนี้ไหมครับข้างบนใช้คำว่า user message เต็มหรือใช้ตัวแปร user message ขอดูข้างบนนิดนึงเลื่อนขึ้นนิดแป๊บนึงนะครับ user msg โอเคใช้ตัวเดียวกันใช้ได้ผมดัก if ไว้ที่บรรทัดที่18ว่าถ้า user พิมพ์คำว่าเมนูภาษาอังกฤษเมนูภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่เมนูภาษาอังกฤษตัวแรกพิมพ์ใหญ่อย่างใดอย่างหนึ่งเข้ามาเนี่ยผมจะเซตค่าคำตอบผมจะเซต resolve เนี่ยเป็น object ต่อไปนี้ที่ภายในประกอบด้วย fulfillment ซึ่งมี array ต่อไปนี้อยู่ภายในนะครับก็คือมี array ของการทำ payload line กลับไปนะครับเวลาเราใช้ fetch simulator simulate ออกมาเนี่ยนะครับเราจะเอามาใส่ตรงบรรทัดที่6ตั้งแต่ปีกาเปิดตัวนี้นะครับไปจนจบปีกาปิดคู่ของมันแทนที่ตรงนี้นะครับที่เหลือนั้นคือข้อความบังคับนะครับคือข้อความบังคับของการทำ dialog flow ไปออกไลน์นะครับลองทำให้ใช้งานได้ดูครับลองทำให้ใช้งานได้ดูครับ manage deploy ครับอันที่2ครับปุ่มสีน้ำเงินด้านบนครับท่านทีจัดการทำให้ใช้งานได้ครับอันที่2เปลี่ยนเวอร์ชันเป็นเวอร์ชันใหม่เลือกรูป2เปลี่ยนเวอร์ชันเป็นเวอร์ชันใหม่ครับทำให้ใช้งานได้ปึ๊บ
ล้วไปลองเล่นเรียกคำว่าเมนูในไลน์นะครับเราเทนเป็นเมนูภาษาไทยไว้นะพิมพ์คำว่าเมนูภาษาไทยเข้าไปมันตอบไหมครับดูซิมันควรจะต้องตอบเป็นเมนูตัวเลือกขึ้นมาให้เราเลือกแต่รายละเอียดข้างในเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ตามนั้นต้องพิมพ์คำว่าเมนูภาษาไทยก่อนครับในไลน์ขึ้นอะไรไหมพอดีจอไม่ได้แชร์ไลน์นะครับขึ้นไหมครับโอเคครับอาจารย์ขึ้นครับเป็นเหมือนเมนูเนาะครับเป็นติ๊กเมนูเป็นเหมือนนั่นแหละครับเป็นตัวเลือกเมนูเหมือนที่เราเล่นกันนะครับนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วแต่เราจะแต่งมันยังไงนึกออกนะครับแต่งมันยังไงแล้วเราจะดักมันยังไงแค่นั้นเองครับการเชื่อมโยงเนี่ยมีแค่นี้ครับหน้าบ้านกองกลางแล้วก็หลังบ้านครับนะก็ทั้งหมดนะครับผมแนะนำระบบหลังบ้านแล้วก็ระบบการเก็บล็อกแมสเสจไว้เท่านี้ก่อนเนาะตามเวลานะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสขยายความอีกเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราพบกันอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้ก็คงจะได้นำสเปซชีทที่เห็นในการพัฒนาตัวนี้นะครับไปใช้ประโยชน์ต่อเนื่องอย่างเป็นประโยชน์สืบไปนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจนะครับและขอขอบคุณครูใหญ่ที่ให้โอกาสนะครับขอบคุณพวกเราทุกคนที่เรียนรู้และก็ติดตามร่วมกันนะครับขอบคุณชาวตากศิลาครับขอบคุณครับครับผมไม่ทราบว่าท่านธีรพัฒน์ได้สั่งในส่วนของงานหรือยังฮะสั่งงานก็ได้ครับเอาแบบไม่โหดนะครับเอาหน้าไอ้นั่นนะครับหน้าสเปซชีทพอครับหน้า2หน้าครับหน้า Ulysses กับหน้าชาร์ตแมปมาให้ดูซะหน่อยนึงแค่นั้นเองครับว่าท่านมีการเปลี่ยนไปใช้กับ data ชุดอื่นนะใช้กับโรคเบาหวานความดันหัวใจแล้วไปใช้กับเรื่องของอะไรเลือกเบอร์เสื้อเลือกไซส์เสื้ออะไรเสื้อเบอร์นี้มีใครใส่บ้างหรือตำแหน่งนี้มีใครนั่งครองอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ท่านจะจินตนาการข้อมูลที่จะเอาไปใช้ได้เลยครับเขตของเราประกอบไปด้วยโรงเรียนโรงเรียนประกอบไปด้วยผู้อำนวยการเขตอะไรผู้อำนวยการโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแต่เลยนะก็ตามนั้นนะครับไม่มั่นใจรีบสอบถามนะครับขอบคุณท่านวิทยากรแล้วก็ท่านประธานอ้าวประธานอยู่ไหมฮะเรียนเชิญท่านไปสารสักนิดนึงครับขอบคุณทางวิทยากรให้สักหน่อยฮะต้องมืออาชีพขอบคุณมากครับผมครับขออนุญาตครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณอาจารย์ธีรพัฒน์นะครับเป็นอย่างสูงนะครับที่มาแชร์สิ่งดีๆให้กับพวกเรานะครับทั้งให้ตัวเนื้อหาตัวไฟล์ที่เป็นขุมทรัพย์มหาศาลนะครับเราสามารถที่จะเอาไปเรียนรู้ต่อยอดได้อีกมากมายนะครับก็ขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านนะครับช่วยกดรีแอคชั่นรูปนิ้วโป้งให้ก่อนครับแล้วก็ตามด้วยรูปหัวใจอีกอันหนึ่งครับเพราะว่าสุดยอดจริงๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคนะครับช่วงนี้ใครอยากขอบคุณทางวิทยากรนะครับเพื่อเป็นเกียรติกับท่านแล้วก็ท่านประธานด้วยนะครับเรียนเชิญทุกท่านที่สะดวกนะครับเช่นเคยเปิดหน้าจอนะครับเพื่อเป็นเกียรติแล้วก็แคปภาพร่วมกันสักนิดหนึ่งเรียนเชิญครูบัตเลยนะฮะครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับเปิดหน้าจอค้างไว้ก่อนนะครับเอฟซีจานเยอะๆนะครับอันนี้เริ่มจากหน้าแรกก่อนนะครับ1 2 3ต่อไปหน้าที่2ครับต่อไปหน้าที่3ครับโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขออนุญาตหยุดการบันทึกในช่วง